ีนี้ก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องว่าฮิตเลอร์ขึ้นมามีอำนาจได้อย่างไรเป็นเพราะเลือกตั้งหรือไม่เนี่ยอยากจะปรับฐานความรู้ของคนที่เข้ามาร่วมฟังในวันนี้ซึ่งมากมายเป็นประวัติการนะคะสำหรับ Reading Room ค่ะอยากจะเท้าความถึงบริบททางประวัติศาสตร์ให้เพื่อนๆได้ร่วมรับฟังกันคร่าวๆก่อนสำหรับใครที่แบบรู้เรื่องมากแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะขอใช้เวลาสัก5นาทีถึง10นาทีเพื่อปรับความรู้ทางด้านนี้แต่ต้องขอบอกว่ามันไม่ใช่เป็นงานทางวิชาการเท่ากับว่าเราอ่านกันมาแล้วเราเอามาแบ่งปันกันแล้วกันนะคะถ้าใครได้รับชีทแล้วเนี่ยมันจะประมาณเป็นไทม์ไลน์ที่ดิฉันทำมาแบบเป็นไว้คร่าวๆสำหรับให้พวกเราคุยไปก็ดูไปว่าไทม์ไลน์นี้มันเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นประมาณช่วงไหนนะคะก็อยากจะเท้าความไปถึงประมาณช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1 นะคะที่เราก็ทราบกันดีว่าเยอรมันเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่1 นะคะในปี1900คริสต์ศักราช1918-19เนี่ยประเทศเยอรมันเปลี่ยนการปกครองจากระบบจักรพรรดิมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็เขาก็เรียกกันในสาระสมัยนั้นว่าสาธารณรัฐไวมาร์หรือว่าไวมาร์เรพับลิกนะคะสังคมเยอรมันช่วงนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยความขัดแย้งระหว่างฝ่ายซ้ายจัดที่อยากให้เยอรมันเนี่ยเป็นแบบโซเวียตรัสเซียกับฝ่ายขวาจัดที่อยากจะกลับไปปกครองด้วยระบบจักรพรรดิแบบเดิมนะคะไหนยังจะมีเรื่องชดใช้ค่าเสียหายจากสงครามให้กับฝ่ายพันธมิตรแล้วก็มีปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำอีกเหตุการณ์นึงที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่อๆมามากมายในเยอรมันในครั้งนั้นเนี่ยก็คือการเกิด Great Depression นะคะซึ่งเป็นความตกต่ำทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกมันจะประมาณปี1929นะคะปัญหาในเยอรมันที่มันมีอยู่แล้วมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเยอรมันในรัฐไวมาร์ส่วนใหญ่จะเป็นรัฐบาลผสมคล้ายๆกับของบ้านเราอะนะคะไม่มีพรรคไหนได้คะแนนเสียงข้างมากแบบมากมากตอนนั้นเนี่ยพรรคที่เขาได้เป็นหัวผู้นำรัฐบาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยแห่งเยอรมนีนะคะ SPD Social Social Party Social Democrat Party ในภาษาอังกฤษนะคะเขาได้เสียงข้างมากในสภาตอนนั้นแต่ว่าเขามีวิกฤตทางการเมืองมากมายไก่กองมากที่เขาจะต้องเผชิญทำให้เขาจะต้องยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งใหม่ในสมัยรัฐบาลนี้ในปี1229เนี่ยรัฐบาลพรรคนาซีของฮิตเลอร์มีคะแนนเสียงแค่ 2.6% ซึ่งน้อยมากๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ย ได้มีการเลือกตั้งใหม่ในปีเดือนกันยายนปี1930พรรคนาซีได้คะแนนมากขึ้นมาอีกนิดนึงเป็น 18.3% แต่ว่าพรรค SPD หรือพรรคโซเชียลเดโมแครตของเยอรมันเนี่ยก็สามารถตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยขึ้นมาได้นะคะจากนั้นเนี่ยในปี2ปีถัดมา1932ฮิตเลอร์ลงสมัครประธานาธิบดีคือสมัยนั้นเนี่ยของเยอรมันเนี่ยเขามีประธานาธิบดีแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะประธานาธิบดีเขาก็คือเป็นผู้นำประเทศเนี่ยเขาก็ใช้การเลือกตั้งเหมือนกันก็จะมีคนเลือกตั้งเป็นแคนดิเดตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีฮิตเลอร์สมัยนั้นเขาก็ลงสมัครด้วยแต่ว่าได้คะแนนมาพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าก็ยังแพ้คนที่ได้ชนะเป็นประธานาธิบดีตอนนั้นก็คือพอล ฟอน ฮินเดนบวร์กนะคะแต่อย่าลืมว่าช่วงเลือกตั้งเนี่ยก็กองกำลังของฮิตเลอร์ทั้ง SR ก็คือ Sturm Abteilung แล้วก็ SS ก็คือ Schutzstaffel เนี่ยนะคะออกก่อกวนการเลือกตั้งมากมายมีปัญหามีสงครามบนถนนตีกันตลอดเวลานะคะก็เลยเราก็ไม่แน่ใจว่าฮิตเลอร์นี่ได้คะแนนมาเยอะขนาดนี้เพราะว่าไอ้พวกกองกำลังด้วยพวกนี้หรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าโอเครัฐไวรัฐไวมาร์เนี่ยจะรอดพ้นจากเงื้อมือของฮิตเลอร์ไปได้เพราะว่าพอล ฟอน ฮินเดนบวร์กซึ่งเป็นคนเป็นรัฐมนตรีประธานาธิบดีที่ไม่มีพรรคสังกัดเนี่ยได้เป็นประธานาธิบดีนะคะแต่ว่ารัฐบาลตอนนั้นก็เกิดวิกฤตอีกเกิดวิกฤตกันอยู่นั่นแหละไปมาสองเดือนต่อมาประธานาธิบดีเฮนเดนบวร์กเนี่ยต้องตั้งนายกคนใหม่นะคะแล้วก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่อีกในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันในปี1932เนี่ยนะคะหลังจากเลือกตั้งครั้งนี้แล้วเนี่ยพรรคนาซีได้คะแนนเพิ่มเป็น 37.3% เริ่มตีตื้นขึ้นมานะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าตอนนั้นเขาจะตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะตั้งรัฐบาลยังไงกับใครเหมือนกับทุกๆพรรคก็จะได้คะแนนแบบสูสีกันมากแล้วก็ไม่มีใครอยากจะไปยุ่งกับพรรคขวาจัดอย่างนาซีหรือไม่มีใครอยากจะไปยุ่งกับพรรคฝ่ายจัดอย่างพวกพรรคคอมมิวนิสต์นะคะทำให้ตกลงเลือกตั้งกันไม่ได้ก็เลยเลือกตั้งกันอีกทีวันที่เดือนพฤศจิกายนก็คือไม่กี่เดือนถัดมานั่นเองอะค่ะแล้วก็คราวนี้คะแนนของพรรคนาซีลดลงนิดนึงแทนที่เขาคิดว่าอุ๊ยเลือกตั้งครั้งนี้ฉันจะได้เสียงข้างมากเด็ดขาดได้เป็นรัฐบาลคนเดียวก็ดันไม่ได้รูปแบบคะแนนการแบ่งคะแนนก็ออกมาคล้ายๆเดิมก็ทำให้ไม่สามารถตกลงตั้งรัฐบาลกันได้อยู่ดีนะคะทีนี้มันจะเกิดดราม่าทางการเมืองอย่างมากมายก็คือนายกตอนนั้นเนี่ยซึ่งเป็นนายกที่ฉันเข้าใจไม่ถูกเป็นนายกแต่งตั้งชื่อคุณพาเพนเนี่ยเขาบอกประธานาธิบดีเฮนรี่บอกว่าเราเลือกตั้งอีกรอบเหอะมัน
าจจะตกลงอะไรกันก็ได้แต่ว่าคือเขาบอกว่าให้เลือกตั้งอีกรอบนึงแล้วผมเนี่ยผมประธานาธิบดีนายกพรรคเพนเนี่ยจะบริหารประเทศโดยไม่มีรัฐสภาไปพังๆก่อนแต่รมต.กลาโหมตอนนั้นคือคุณชไลเชอร์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้หรอกถ้าเราไปเลือกตั้งอีกทีนี้เกิดสงครามกลางเมืองแน่นอนเดี๋ยวผมจะเป็นคนฟอร์มรัฐบาลรัฐบาลนี้ขึ้นมาเองเขาก็ไปบอกฮินเดนบวกเนี่ยเห็นด้วยกับชไลเชอร์ว่าเลือกตั้งไม่ได้หรอกเดี๋ยวมีปัญหามีสงครามกลางเมืองเราให้ชไลเชอร์เนี่ยไปเจรจากันดีกว่าแผนของคุณชไลเชอร์เนี่ยก็คือเขาจะพยายามดึงทุกฝ่ายมาเป็นรัฐบาลโดยเขาจะไปคุยกับนาซีซึ่งเขาจะไม่คุยกับฮิตเลอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคตอนนั้นเขาจะไปคุยกับอีกคนนึงซึ่งเป็นคู่แข่งของฮิตเลอร์สูสีมากเขาอยากจะแบ่งพรรคนาซีเนี่ยทำให้มันแตกแยกกันเพราะว่าผู้นำอีกคนนึงของพรรคนาซีที่ชื่อสตราเซอร์เนี่ยเขาเป็นคนที่กลางหน่อยไม่ขวาจัดมากเขาก็เลยไปคุยกับคุณสตราเซอร์ว่าเนี่ยอยากจะมาร่วมรัฐบาลไหมแต่ปรากฏว่าเหมือนกับโชคชะตาฮิตเลอร์รู้ก่อนหรือยังไงก็ไม่ทราบคุณสตราเซอร์ในโดนยึดอำนาจในพรรคก็ปรากฏว่าเจรจาไม่ได้แผนของชไลเชอร์ล้มเหลวนะคะไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้และไอ้แผนของชไลเชอร์เนี่ยไปทำให้คุณพาเพนซึ่งเป็นนายกตอนนั้นน่ะรู้สึกกลัวขึ้นมาเลยแอบไปคุยกับฮิตเลอร์2-2แล้วก็โดยไม่ให้ทั้งชไลเชอร์ไม่ให้ทั้งฮินเดนบวกรู้บอกว่าเนี่ยถ้าคุณมาเป็นรัฐบาลร่วมกับผมนะเราต้องทำแบบนั้นแบบนี้ซึ่งเพราะว่าคุณชไลเชอร์เนี่ยไปคุยกับคู่แข่งของฮิตเลอร์ทำให้ฮิตเลอร์กลัวเมื่อก่อนฮิตเลอร์บอกว่าถ้าจะให้ผมเป็นรัฐบาลเนี่ยผมจะต้องได้ตำแหน่งนู่นนี่นั่นต้องได้นายกเท่านั้นต้องได้รัฐมนตรีเท่านี้เมื่อก่อนเขาจะไม่ยอมถ้าสมมติว่าฝ่ายไหนไม่ยอมตกลงกับเขาอย่างในเหตุผลในเงื่อนไขที่เขาต้องการเนี่ยเขาจะไม่เป็นรัฐบาลค่ะแต่ตอนนี้เขาเริ่มบอกอ้าวสวยแระคือมันเริ่มมีใครแบบมาแทงข้างหลังเขาเขาก็เลยยอมรับเขาเรียกว่าอะไรข้อเสนอของพาเพนว่าอ่ะตั้งรัฐบาลก็ได้นะแต่ขอผมเป็นนายกนะแต่ผมเอารมต.แค่3ที่พอส่วนที่เหลือคุณก็เอาไปก็เป็นรัฐบาลผสมพาเพนฮิตเลอร์ขึ้นมาได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็คือวันที่30 มกราคม 1933เป็นครั้งแรกที่ฮิตเลอร์ได้เป็นนายกในรัฐบาลนั้นแล้วเขาก็ได้ลงมาต่อไปแค่3ที่นั่งแต่เป็นที่นั่งรัฐมนตรีกระทรวงที่ค่อนข้างสำคัญทีเดียวทีนี้พอฮิตเลอร์ได้เป็นนายกสมใจแล้วเกิดอะไรขึ้นคะยุบสภาอีกแล้วค่ะประธานาธิบดีฮินเดนบวกสั่งยุบสภาวันที่1 กุมภาพันธ์คือ2 วันถัดมาแล้วก็เลือกตั้งใหม่เดือนมีนาทีนี้เลือกตั้งใหม่เดือนมีนาเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าพรรคนาซีจะได้หรือไม่ได้เราก็ไม่รู้แต่ว่ามันชะรอยมันเหมือนจะเป็นแบบโชคชะตาทางการเมืองของประเทศเยอรมันสมัยนั้นก็คือก่อนเลือกตั้งสักแป๊บนึงเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้รัฐสภาเยอรมันคือไหม้ซะจนรัฐสภาแบบเสียหายหมดเลยนะคะแล้วก็ฮิตเลอร์แล้วก็พรรคนาซีก็ได้โอกาสช่วยโอกาสบอกว่าเนี่ยคนที่มาเผาเนี่ยก็คือพวกฝ่ายซ้ายจัดพวกคอมมิวนิสต์เขาก็เลยประกาศใช้กฤษฎีกาเพลิงไหม้ไรชทักในวันถัดมานะคะมีเนื้อหาสาระที่ค่อนข้างจำกัดสิทธิส่วนบุคคลของพลเมืองเยอรมันอย่างมากฉันไม่รู้ว่ามันคล้ายๆกับกฎอัยการศึกหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวอาจารย์วรจิตจะต้องเล่าให้ฟังแล้วก็ใช้กฎนี้ในการปราบปรามจับกุมนักพลเมืองฝั่งฝ่ายคอมมิวนิสต์ฝ่ายซ้ายจัดออกไปแบบจับไปขังจับไปเข้าคอนเซนเทรชันแคมป์อะไรมากมายนะคะจากนั้นเนี่ยก็มีการเลือกตั้งวันที่5 มีนาคม 1933เนี่ยพรรคนาซีได้คะแนนเสียงมากที่สุดแต่ก็ยังไม่เกินครึ่งอยู่ดีเขาก็ต้องไปรวมตัวกับพรรคฝ่ายขวาเล็กๆอื่นๆกันให้จนได้มาเป็นได้เกินเสียงครึ่งนึงมานิดหน่อยแล้วก็ได้มาตั้งเป็นรัฐบาลพอเข้ารัฐสภาปุ๊บเขาก็ประกาศเลยว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยที่ได้ส.ส.มา81 คนในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นโมฆะคือพวกนั้นก็โดนถอดสิทธิ์ส.ส.เลยจำนวนที่นั่งในสภามันก็ลดลงใช่ไหมคะดังนั้นสัดส่วนของพรรครัฐบาลเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นจากนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องที่แปลกประหลาดในสังคมเยอรมันก็คือต่อมารัฐสภาเยอรมันเนี่ยตกลงผ่านกฎหมายให้อำนาจเต็มแก่ฮิตเลอร์อย่างไม่น่าเชื่อนะคะเขาเรียกว่าแอมิชติกุงเกเซตคือมันจะต้องลง2 ใน 3ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรไปโดนใจให้พรรคที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยลงคะแนนไปให้ฮิตเลอร์ด้วยก็มีแต่พวกพรรค SPD ก็คือสังคมนิยมประชาธิปไตยกับพวกคอมมิวนิสต์ที่ไม่ถูกฆ่าหรือไม่ถูกจับไปขังหรือไม่ถูกอุ้มไปเนี่ยลงคะแนนเสียงคัดค้านแต่เป็นเสียงส่วนน้อยทำให้ฮิตเลอร์เนี่ยมีอำนาจค่อนข้างเยอะในรัฐบาลสมัยนั้นนะคะหลังจากนั้นตอนนี้เท่ากับว่าพรรคนาซีเนี่ยเป็นรัฐบาลมีเสียงข้างมากมีอำนาจมากขึ้นเขาทำอะไรมั่งผลงานของพรรคนาซีช่วงนั้นนะคะก็มีความบาดนักธุรกิจยิวมีงานเผาหนังสือนะคะสั่งห้ามพรรคการเมืองต่างๆทั้งไปแบนพรรค SPD ก็คือพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยแถมออกกฎหมายว่าห้ามตั้งพรรคใหม่ด้วยไปมาเนี่ยเขาก็ให้เลือกตั้งอีกทีในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็มีพรรคนาซีคนเดียวอยู่บนบัตรลงคะแนนนะคะคิดดูว่าบัตรลงคะแนนพรรคนาซีแล้วก็ให้กาเห็นด้วยกับกาไม่เห็นด้วยนะคะ
ดังนั้นเนี่ยก็เขาก็เลยชนะด้วยคะแนนเสียงล้นหลามคือรัฐบาลต่อมาก็มีแต่พรรคนาซีเท่านั้นแหละเพราะว่ามันไม่มีพรรคอื่นแข่งอะค่ะก็เลยทำให้ตอนนั้นพรรคนาซีก็เป็นรัฐบาลเต็มตัวแล้วก็มีเรื่องลงประชามติต่างๆนานาซึ่งเดี๋ยวเราจะเจาะไปในเรื่องนั้นอีกทีนะคะจากนั้นเนี่ยทีนี้ตอนนี้ฮิตเลอร์เป็นนายกรัฐมนตรีละเขามาเป็นเฟือร์เรอร์ได้ยังไงเป็นผู้นำได้ยังไงก็คือมันจะมีเหตุการณ์นึงซึ่งค่อนข้างรุนแรงก็คือว่าฮิตเลอร์เนี่ยในปี1934เนี่ยเขาจัดการกับศัตรูเก่าๆของเขาทั้งในพรรคตัวเองแล้วก็ในพรรคอื่นด้วยเขาเรียกว่าเหตุการณ์กบฏเริมก็คือจะมีคนคนหนึ่งที่เขากล่าวหาว่าในพรรคเขาที่กล่าวหาว่าจะตั้งตัวเป็นกบฏเขาว่าจับทุกคนรวมทั้งพรรคการเมืองพรรคอื่นที่เขาแบบหมายหัวไว้แล้วเนี่ยจับเอาไปฆ่าบ้างหรือเขาไปใส่ในคอนเซนเทรชันแคมป์บ้างนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาจัดการคู่แข่งเขาไปหมดละแล้วพอดีตอนนั้นประธานาธิบดีเฮนเดนบวกเนี่ยเสียชีวิตลงด้วยโรคชราในวันที่2สิงหาคม1943ก็เลยฮิตเลอร์ก็เลยเสนอให้ลงประชามติเห็นชอบกับการเข้าสู่อำนาจของเขาโดยมีผลรับรองให้เขามีฐานะเป็นผู้นำสูงสุดในทุกฐานะตั้งแต่นายกและรัฐมนตรีและประธานาธิบดีไปพร้อมกันก็คือ2ตำแหน่งนี้ควบกันเป็นเฟอร์เรอร์นะคะซึ่งในวันที่19สิงหาคม1934เนี่ยมีคนมาออกเสียงสนับสนุนเขาทำให้ในวันนั้น19สิงหาคม1934เนี่ยถือว่าฮิตเลอร์เนี่ยเป็นเฟอร์เรอร์มีอำนาจอย่างเสร็จสรรพสมบูรณ์พร้อมเพรียงเรียบร้อยอย่างที่เขาต้องการนะคะทีนี้ไทม์ไลน์อย่างรวดเร็วมากเหนื่อยค่ะทีนี้ทราบเรื่องคร่าวๆแบบนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าวาทกรรมที่บอกว่าฮิตเลอร์มาจากการเลือกตั้งเนี่ยหรือฮิตเลอร์ได้ขั้นสวมอำนาจโดยเจตจำนงของประชาชนผ่านการลงมติในระบอบประชาธิปไตยนี่มันถูกต้องไหมมันมีการบิดเบือนประวัติศาสตร์อย่างไรจะต้องแจ้งก่อนว่ามันมีเรื่องเบื้องหลังอะไรมากมายก่ายกองคือเหตุการณ์การเมืองตอนนั้นมันแบบมีเรื่องลึกลับซับซ้อนมากไม่รู้ว่าจะพูดกัน3เทอมจะจบไหมแต่ว่าวันนี้เราจะพยายามมาแต่ตีประเด็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมมันมีเหตุการณ์เบื้องหลังอะไรมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ฮิตเลอร์ขึ้นมามีอำนาจได้นะคะเอาค่ะอาจารย์คะอาจารย์วรเจตอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาจจะเท้าความไปถึงในรัฐไวมาคือตอนนี้เราจบละเราจะกลับไปตอนแรกของไทม์ไลน์ที่ค่อยๆไล่มาทีละจุดนะคะว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรทำให้ฮิตเลอร์เนี่ยขึ้นมามีอำนาจนะคะก็คืออาจารย์บอกว่าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับกำเนิดสหรัฐไวมาแล้วก็เรื่องกฎหมายนิดนึงซึ่งมันอาจจะมีผลทำอาจจะเป็นปัจจัยนึงที่ส่งผลให้ฮิตเลอร์เนี่ยขึ้นมามีอำนาจได้ในที่สุดนะคะเชิญอาจารย์คุยนิดนึงค่ะขอบคุณอาจารย์จุ๋มมากนะครับความจริงผมคิดว่าในบ้านเราเนี่ยนะครับในช่วงระยะหลังเนี่ยความเชื่อที่ว่าฮิตเลอร์ชนะการเลือกตั้งขึ้นมาเป็นผู้นำเยอรมันและนำเยอรมันไปสู่รัฐเผด็จการเบ็ดเสร็จเนี่ยนะฮะมันถูกทำให้แพร่กระจายไปมากนะครับในด้านหนึ่งก็มีผลเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยคล้ายๆกับพยายามจะบอกว่าเสียงข้างมากนั้นเนี่ยนะครับอาจจะหลงผิดนะฮะและโดยการที่เสียงข้างมากหลงผิดเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดหายนะของประเทศได้เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะไม่ดีเสมอไปแล้วก็อาจจะใช้ไม่ได้เสมอไปนะฮะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจประวัติศาสตร์เยอรมันให้ดีๆนะครับคำถามง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าเสียงข้างมากมันไม่ดีนะฮะแล้วก็ระบอบประชาธิปไตยใช้ไม่ได้เนี่ยหลังจากที่เยอรมันแพ้สงครามแล้วเนี่ยนะครับเยอรมันคงจะไม่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมฮะแล้วก็คงจะไม่นำเอาหลักการประชาธิปไตยนั้นมาบัญญัติเป็นรัฐธรรมนูญนะฮะเพราะนั้นแปลว่าคนเยอรมันยังคงต้องเชื่อประชาธิปไตยเนี่ยใช้ได้นะฮะเพราะนั้นไอความคิดที่บอกว่าฮิตเลอร์ชนะการเลือกตั้งที่มีอำนาจเนี่ยนะฮะเพราะว่าเสียงข้างมากผมผิดแล้วก็ไม่ควรจะใช้ระบบประชาธิปไตยอีกหรือมีข้อจำกัดอย่างมากเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสิ่งซึ่งไม่ถูกต้องนะฮะในทางประวัติศาสตร์ผมคิดว่ามันมีเหตุปัจจัยหลายประการมากๆครับที่ทำให้ในที่สุดแล้วฮิตเลอร์ขึ้นครองอำนาจในเยอรมันได้ผมอาจจะพูดเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เยอรมันสั้นๆ นิดหนึ่งนะฮะแล้วก็คศสำคัญสำคัญเนี่ยก็คือคศ1918กับ1919นะฮะแล้วก็คศ1933นะครับคศ1945เอาสัก3ช่วงนี้ก็ได้นะฮะ1918นั้นเนี่ยนะครับเป็นปีที่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1นะครับแล้วก็ในปลายปีนั้นเองเนี่ยเกิดการปฏิวัติในเยอรมันนะฮะแล้วก็เป็นการให้เยอรมันนั้นเปลี่ยนระบอบเมื่อกี้อาจารย์ถุงพูดไปแล้วนะครับจากระบอบเดิมที่มีจักรพรรดิเป็นประมุขเนี่ยนะฮะก็เป็นอันไม่มีนะฮะแต่ว่าการเปลี่ยนระบอบของเยอรมันเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนระบอบที่มีปัญหาตั้งแต่แรกเนื่องจากว่าจริงๆแล้วจักรพรรดิไกเซอร์เองก็ไม่ได้เต็มใจจะสละราชสมบัตินะฮะบรรดาทหารที่แพ้สงครามนั้นก็
หลายคนก็ยังเชื่อในระบอบกษัตริย์อยู่นะฮะเพียงแต่ว่ามันมีการช่วงชิงการประกาศความเป็นสาธารณรัฐนะครับในปีพฤศจิกายนปี1118นะฮะหลังจากที่มีการจัดตั้งสาธารณรัฐแล้วก็มีการทำรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับรัฐธรรมนูญที่ทำกันขึ้นนี้นะฮะทำกันที่เมืองไวมาเราจึงเรียกรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่ารัฐธรรมนูญไวมาจริงๆมันเป็นชื่อเล่นนะฮะชื่อเป็นทางการคือรัฐธรรมนูญแห่งจักรวรรดิเยอรมันค.ศ. 1119นะฮะแต่ชื่อเล่นๆเรียกรัฐธรรมนูญไวมาแล้วก็เราเรียกสาธารณรัฐอันนี้ก็สาธารณรัฐไวมาเหมือนกันคือตามชื่อเมืองเหตุผลที่ต้องไปทำรัฐธรรมนูญที่เมืองไวมาก็เพราะว่าที่เบอร์ลินนั้นเนี่ยนะครับมันมีการประท้วงมันมีการต่อต้านมันมีการเดินขบวนกันตลอดเวลามันไม่เหมาะนะฮะที่จะนั่งกันสงบสงบแล้วก็นั่งคิดนั่งเขียนทำรัฐธรรมนูญกันก็เลยไปทำกันที่เมืองไวมาผลของรัฐธรรมนูญไวมานั้นเนี่ยนะครับคือการเกิดรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกนะครับในประวัติศาสตร์ชาติเยอรมันแต่ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นระบบที่ผสมกันระหว่างระบบรัฐสภากับประธานาธิบดีแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญที่อาจจะเรียกว่าก้าวหน้ามากๆในเวลานั้นนะฮะจริงๆในภายหลังเนี่ยมีคนกล่าวโทษรัฐธรรมนูญฉบับนี้เหมือนกันนะครับว่าเพราะความบกพร่องในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำฮิตเลอร์เนี่ยขึ้นมามีอำนาจได้นะฮะผมเองเนี่ยไม่เห็นไปถึงขนาดนั้นนะฮะเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยผมพบว่ารัฐธรรมนูญไวมากนั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีมากฉบับหนึ่งนะฮะอาจจะมีบางจุดที่เป็นปัญหาอยู่แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีทีเดียวนะฮะโครงสร้างหลักๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะฮะที่ผมมาพูดโครงสร้างหลักเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจโครงสร้างหลักแบบนี้นะครับเราจะไม่เข้าใจว่าฮิตเลอร์เนี่ยขึ้นมาครองอำนาจได้อย่างไรนะฮะโดยที่ในตอนนั้นเนี่ยนะครับเยอรมันไม่มีจักรพรรดิแล้วนะฮะจักรพรรดิไกเซอร์วิลเลียมที่2เนี่ยก็สละราชสมบัติไปแล้วนะฮะก็ต้องมีประมุขของรัฐใช่ไหมฮะประมุขของรัฐก็คือประธานาธิบดีนะฮะองค์กรในแง่ของการจัดโครงสร้างนั้นเนี่ยนะครับเยอรมันเนี่ยจัดโครงสร้างในรูปแบบที่เป็นสหพันธรัฐก็คือมีรัฐนะฮะเล็กหลายๆรัฐนะฮะรวมกันขึ้นเป็นสหพันธ์นะฮะก็คือจักรวรรดิเยอรมันนะในบรรดามลรัฐต่างๆนั้นเนี่ยนะครับมลรัฐที่ใหญ่ที่สุดและนี่สำคัญมากๆนะครับก็คือมลรัฐปรัสเซียนะครับหรือว่าภาษามันเรียกว่าพรอยเซนนะฮะปรัสเซียนั้นเนี่ยนะครับมีจำนวนประชากรมากครับ30กว่าล้านแล้วก็ในแง่ของดินแดนนั้นเนี่ยก็เกือบถึง2ใน3ของเยอรมันทั้งหมดเรียกว่าเป็นผู้นำก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีมลรัฐบาวาเรียบาเดนพวกนี้นะฮะรวมกันเกิดขึ้นเป็นจักรวรรดิเยอรมันที่เป็นระบบสหพันธ์นะฮะงั้นโครงสร้างก็เป็นสหพันธ์กับมลรัฐนะฮะแล้วก็มีการแบ่งอำนาจกันระหว่างมลรัฐกับสหพันธ์ทีนี้ในเชิงของตัวรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับองค์กรหลักๆก็คือประธานาธิบดีประธานาธิบดีนั้นเนี่ยจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะฮะประชาชนเลือกประธานาธิบดีโดยตรงจะมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยสูงมากนะครับแล้วก็มีอำนาจมากอำนาจสำคัญของประธานาธิบดีคืออำนาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีโปรดสังเกตนะฮะนายกรัฐมนตรีนั้นจะได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีนะครับแต่ว่าจะแต่งตั้งใครเดี๋ยวผมจะบอกนะแต่งประธานาธิบดีเป็นคนแต่งตั้งนายกนะครับประธานาธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกองทัพนะฮะประธานาธิบดีนั้นเนี่ยนะครับมีอำนาจอันนึงซึ่งต่อมาที่มีบทบาทสำคัญมากๆเลยคืออำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการออกรัฐกำหนดหรือบ้านเราคือพระราชกำหนดนะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับอันนี้เป็นอำนาจที่อยู่ในมาตรา48วรรค2ของรัฐธรรมนูญไวมากนะฮะแล้วก็ในภายหลังเนี่ยนะฮะจะส่งผลทำให้ฮิตเลอร์กลายเป็นผู้เผด็จการได้นะฮะอันนี้คืออำนาจหลักๆของประธานาธิบดีนะครับแต่ว่าประธานาธิบดีนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้บริหารประเทศเองโดยตรงนะฮะองค์กรที่เป็นองค์กรบริหารนั้นคือคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนั้นก็ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีนะครับกับรัฐมนตรีถามว่านายกรัฐมนตรีมาจากไหนคำตอบก็คือมาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดีนะประธานาธิบดีเป็นคนแต่งตั้งนะฮะแต่ว่านายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับจะต้องบริหารประเทศไปโดยความไว้วางใจของสภาผู้แทนราษฎรอะไรโปรดสังเกตนะฮะผลก็คือว่ามันจะมีสภาเรียกว่าสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือว่าไรชทาร์กนะฮะสภานี้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะครับก็จะเลือกส.ส.ไปนั่งในสภานะครับแล้วก็จะมีพรรคการเมืองเนี่ยนะครับอยู่ในสภาเมื่อมีการเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับประธานดีก็จะดูนะครับว่าจะแต่งตั้งใครเป็นนายกซึ่งโดยปกติเนี่ยประธานดีจะต้องแต่งตั้งคนที่อาจเรียกว่าเป็นคนที่สามารถรวบรวมเสียงข้างมากในสภาได้ใช่ไหมครับเพื่อให้เป็นนายกเพราะว่าถ้าเกิดแต่งตั้งคนที่ไม่มีเสียงข้างมากในสภาเนี่ยเป็นนายกไปเดี๋ยวถูกไม่ไว้วางใจแล้วก็ต้องรัฐบาลก็จะล้มใช่ไหมฮะสภาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าถามว่ามันบังคับประธานดีไหมนะครับว่าต้องแต่งตั้งคนที่เป็นผู้นำพรรคการเมืองเนี่ยเป็นที่ได้เสียงข้างมากในสภาเป็นนายกครับผมไม่จำเป็นฮะไม่มีแต่ตั้งใครก็ได้นะครับเป็นนายกเป็นแต่ว่านายกนั้นเนี่ยต้องได้รับการสนับสนุนจากสภาผู้แทนราษฎรไม่งั้นอยู่ในตำแหน่งไม่ได้อันนี้คือประเด็นนะครับทีนี้โครงสร้างหลักก็เป็นแบบนี้นะฮะในแง่ของการออกกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรก็จะเป็นคนออกกฎหมาย
บวกกับสภาผู้แทนมลรัฐในสหพันธ์นะฮะสองสภารวมกันก็จะออกกฎหมายได้ทีนี้ปัญหาสำคัญของนุ่นไวมากอยู่ตรงนี้ครับคือระบบเลือกตั้งเนี่ยนั่นนุ่นไวมากนั้นเนี่ยนะครับเขาใช้ระบบเลือกตั้งแบบที่เรียกว่า proportional representation ระบบเดียว proportional representation ก็คือระบบที่แบ่งประเทศเยอรมันนั้นเนี่ยนะครับออกเป็น35เขตนะครับแล้วก็ใครจะลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องลงไปในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองจะทำขึ้นมานะครับแล้วให้ประชาชนเลือกคือเลือกเป็นบัญชีคล้ายๆปาร์ตี้ลิสต์ของบ้านเรานึกภาพออกนะฮะไม่มีการลงสมัครแบบลงแบบผมอยากจะลงเลือกตั้งเนี่ยผมก็ไปลงสมัครโดยตัวผมเองเนี่ยไม่ได้นะจะต้องทำในรูปแบบของบัญชีรายชื่อที่จะกระจายไปตามเขตต่างๆนะฮะถ้าเกิดว่าพรรคไหนได้คะแนนมากก็จะได้เก้าอี้หรือได้สัดส่วนเก้าอี้ในสภาเนี่ยมากนะครับตามสัดส่วนคะแนนที่ลงให้ในบัญชีแต่ละบัญชีนะฮะผลของการใช้ระบบเลือกตั้งแบบนี้ก็คือว่าทำให้ตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นสาธารณรัฐไวมาร์เนี่ยคือมีพรรคการเมืองสภาจำนวนมากเพราะเหตุว่าสมมติว่าเราตั้งพรรคขึ้นมาพรรคหนึ่งเนี่ยนะครับก็ลงส่งคนลงรักเลือกตั้งแล้วอาจจะทำบัญชี1ถึง10นะฮะปรากฏว่ามีคนเลือกเราจำนวนหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะมีที่นั่งในสภาสัก1ที่นั่งหรือ2ที่นั่งหรือ3ที่นั่งหรือ5ที่นั่งถูกไหมฮะเพราะนั้นพรรคการเมืองในสภาไรช์ทากในเยอรมันในรัฐมนุนไวมาร์นั้นมีจำนวนมากในบางคราวเนี่ยนะครับมีถึงประมาณ15พรรคการเมืองในบางช่วง16พรรคการเมืองในบางช่วงผลคืออะไรฮะผลก็คือว่ามันทำให้รัฐบาลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นรัฐบาลผสมและเป็นรัฐบาลผสมตลอดมาตั้งแต่แรกเลยฮะไม่เคยมีรัฐบาลเสียงข้างมากเด็ดขาดเลยนะครับในสถานะไวมาร์ก็คือต้องมีการผสมกันทีนี้การผสมกันเนี่ยมันก็ต้องผสมกับพรรคการเมืองที่มีความคิดทางการเมืองคล้ายกันใช่มั้ยฮะซึ่งตั้งแต่ตอนกําเนิดสาธารณรัฐเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีความขัดแย้งกันสูงนะครับในหมู่คนเยอรมันตัวอย่างความขัดแย้งอันนึงที่เป็นรูปธรรมที่สุดเนี่ยนะฮะที่ผมยกตัวอย่างคือเรื่องของสีของธงชาติเราคงทราบว่าธงชาติเยอรมันในปัจจุบันนี้นะฮะก็เป็นอย่างที่อาจารย์โสรัตใส่นี่นะก็จะมีสีดำสีแดงสีทองใช่ไหมฮะสามสีสีธงชาติเยอรมันนี่มันมาจากการเคลื่อนไหวตอนปฏิวัติในปีคศ1888เพื่อสร้างรัฐมนูลขึ้นมาแต่มันเป็นการที่มันไม่สำเร็จนะฮะแล้วก็พอเยอรมันตั้งประเทศเนี่ยนะครับในปีคศ1871เนี่ยโดยบิสมาร์กเป็นคนรวมประเทศเนี่ยบิสมาร์กได้ใช้สีธงชาติเยอรมันก็คือเรียกว่าอะไรฮะชวาสไวท์โรดก็คือดำแดงขาวนะฮะดำแดงขาวใช่ไหมฮะเป็นสีของธงชาติเป็นสีของสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือแล้วต่อมาเนี่ยกลายเป็นสีของจักรวรรดิเยอรมันตอนสมัยที่มีไกเซอร์พอเปลี่ยนนะฮะเป็นระบอบรีพับลิกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนสีธงชาติคือไปเอาสีธงชาติตั้งแต่แรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือดำแดงทองเนี่ยมาใช้ไอ้สีธงชาติดำแดงทองเนี่ยมันเป็นสีที่พวกนิยมกษัตริย์เนี่ยไม่ชอบก็คือมองว่าอยากจะได้สีธงชาติแบบเดิมคือยังหวยหาอะไรกับจักรวรรดิเยอรมันในช่วงที่มีไกเซอร์หรือมีจักรพรรดิเป็นประมุขอยู่ถูกไหมฮะมันก็เกิดการแบ่งกันฝ่ายพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยก็ไม่เอาสีนี้ด้วยจะเอาสีแดงอย่างเดียวนะสีแดงค้อนเคียวอย่างเดียวนะไอ้สีแบบดำแดงขาวก็ไม่เอานะฮะฝ่ายพวกที่เป็นขวาหน่อยก็จะเอาดำแดงขาวไม่เอาไอ้อะไรนะฮะดำแดงทองอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเป็นแบบนั้นถึงขนาดก็เคยมีเรื่องฟ้องร้องกันเนี่ยนะฮะหน่วยงานท้องถิ่นบางหน่วยสั่งห้ามติดธงนะฮะติดธงไอ้อะไรนะครับดำแดงทองเนี่ยให้ติดธงดำแดงขาวดำขาวแดงแทนนะฮะเป็นแบบนี้ก็แปลว่าความรู้สึกนึกคิดของคนเยอรมันในเวลานั้นมันค่อนข้างแตกแยกกันมากนะครับแล้วก็เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยอาจจะพบว่ามีคนที่ศรัทธาในระบอบรีพับลิกเนี่ยอาจจะไม่มากเท่าที่ควรจะเป็นมันจึงส่งผลทำให้รีพับลิกในเยอรมันนั้นเนี่ยครับมันเป็นระบอบรีพับลิกที่คนไม่รักรีพับลิกเนี่ยคือเป็นสาธารณรัฐที่คนไม่ได้รักสาธารณรัฐจำนวนหนึ่งเนี่ยอยากจะไปเป็นแบบรัสเซียเลยนะฮะจะเห็นได้ว่าตอนที่ตั้งสาธารณรัฐเนี่ยมันมีการช่วงชิงกันนะครับระหว่างผู้นำทางการเมืองสองคนประกาศตั้งสาธารณรัฐเหมือนกันคนหนึ่งตั้งสาธารณรัฐแบบมีสภาอีกคนหนึ่งจะต้องการตั้งสาธารณรัฐแบบเป็นโซเวียตเยอรมันเพราะนั้นเนี่ยมันมีความแตกแยกแบบนี้นะฮะแล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยไวมาร์ก็มีปัญหาตั้งแต่แรกนะสภาพการดำเนินมาในตอนต้นไวมาร์เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดมีความพยายามทำกบฏนะฮะมีความพยายามทำรัฐประหารฮิตเลอร์เนี่ยเป็นคนหนึ่งนะฮะที่เคยพยายามทำรัฐประหารที่เรียกว่ากบฏโรงเบียร์หรือภัตตาคารเบียร์นะฮะในปีคศ1923แต่ไม่ประสบความสำเร็จถ้ามีโอกาสผมย้อนกลับมาประเด็นนี้ทีนึงตอนเรื่องของคดีฮิตเลอร์นะฮะแต่ว่าแน่นอนพอถึงปี1924ขึ้นมาถึง1929เนี่ยนะฮะสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายจนถึงงานเรียกว่าไวมาร์ในเวลานั้นเนี่ยผลิตงานดีๆออกมาเยอะทั้งงานศิลปะนะครับมีคนที่มีความรู้ความสามารถมากมายจนเรียกว่าเป็นโกลเดนเนอร์ยาเหรอนะก็คือเป็น
ปีทองนะฮะเป็นศตวรรษทองของเยอรมันทีเดียวนะเพราะนั้นไวมากช่วงแรกเนี่ยวุ่นวายนะฮะ1919ถึง1923นะฮะเกิดไฮเปอร์อินเฟลชันเกิดเงินเฟ้อมากนะฮะพอทุกอย่างเข้าที่แล้วเนี่ย1924ถึง1929เนี่ยโอเคนะฮะทุกอย่างราบรื่นไปได้ดีจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ตลาดหุ้นในอเมริกานะฮะที่เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะฮะเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนเกิดการพวกเราล้มทางเศรษฐกิจและกระทบเยอรมันอย่างรุนแรงแน่นอนไวมานั้นเป็นสถานที่เกิดขึ้นมาจากการที่ต้องใช้ค่าปฏิกรสงครามนะฮะความรู้สึกว่าเยอรมันเป็นชาติที่พ่ายแพ้สงครามและอีกหลายคนไม่ยอมรับนะเรื่องสำคัญก็คือพวกฝ่ายขวาจัดพยายามสร้างตำนานขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเยอรมันไม่ได้แพ้สงครามหรอกไม่ได้แพ้เพราะข้าศึกแต่แพ้นะครับเพราะว่าพวกนักประชาธิปไตยนี่แหละนะฮะพวกนักการเมืองในสภาพรรค SPD พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยเยอรมันนี่แหละนะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แพ้สงครามมันเกิดตำนานที่เรียกว่าการลอบแทงข้างหลังนะครับที่เรียกว่าโดชโตสนะฮะเลเกนเดอร์นะฮะก็คือการลอบแทงข้างหลังลอบแทงหลังหมายความว่าในขณะที่ทหารกำลังรบอยู่หน่วยหน้าเนี่ยไอ้พวกนักการเมืองเร็วๆชั่วๆนี่แหละนะฮะก็ลอบแทงข้างหลังทำให้เยอรมันในแพ้สงครามซึ่งเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องที่ยังไงเยอรมันในแพ้สงครามแน่ๆนะไม่มีทางชนะสงครามได้นะครับเมื่อสิ้นสงครามโลกที่สองแต่มีคนอยากจะเชื่อไอ้เรื่องโกหกอย่างเงี้ยนะพวกมันก็อยากจะเชื่อก็รู้สึกว่าชาติตัวเองไม่ควรจะแพ้สงครามมันก็เกิดเป็นพวกขวาจัดพวกอะไรขึ้นมาก็ไม่รักรีพับลิกนะฮะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามนะจนถึง1929ฮะตอนนี้จะเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนแล้วเพราะเหตุว่าพอถึงปี1929เนี่ยนะฮะมันเกิดการตกต่ำทางเศรษฐกิจปี1928เนี่ยนะฮะพรรคนาซีของฮิตเลอร์เนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยพรรคนาซีเนี่ยเคยถูกยุบไปนะฮะในปี1923ตอนที่มันมีการพยายามทำรัฐประหารนะฮะโดยฮิตเลอร์เนี่ยแล้วก็ฮิตเลอร์ก็ถูกเอาไปตัดสินถูกเอาไปขังนะฮะแต่เขาเรียกว่าไปขังแบบไปนอนโรงแรมซะมากกว่านะฮะก็คือพวกผู้พิพากษาที่ตัดสินฮิตเลอร์เนี่ยเป็นพวกนิยมกษัตริย์อ่ะเป็นพวกขวาก็ลงโทษฮิตเลอร์สถานเบานะฮะฮิตเลอร์ก็ติดคุกจริงๆก็แค่ประมาณ9เดือนแล้วก็ออกมาพอออกมาเขาก็มาฟื้นฟูพรรคใหม่ตั้งพรรคใหม่ในช่วงแรกๆไม่มีบทบาทอะไรนะเป็นพรรคที่มีที่นั่งในสภาตั้งแต่แรกเลยนะฮะโดยระบบที่เรียกว่า proportional representation เนี่ยคือมีคนสามสูงสัก500,000 600,000 300,000 400,000ก็จะมีที่นั่งในสภาได้ละนะมันก็มีนะฮะแต่เป็นพรรคเล็กๆนะฮะปี1928เนี่ยฮิตเลอร์ยังได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงไม่มากนะฮะยังไม่มากอยู่นะ 2% 2-3% นะจนกระทั่งเกิดการปี1929นะฮะแล้วพอในปีถัดมามีการเลือกตั้งเนี่ยมันก้าวกระโดดขึ้นมาเป็น 17-18% ซึ่งยังไม่ได้เสียงข้างมากแต่เอาข้อจริงแล้วเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาของการเลือกตั้งเนี่ยผมยืนยันตรงนี้นะครับพรรคนาซีเยอรมันไม่เคยได้รับเสียงข้างมากเด็ดขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวคือไม่เคยมีครั้งไหนนะที่พรรคนาซีมันได้คะแนนเสียงเกิน 50% อาจจะมีคนบอกว่ามันเคยมีการนำประชามตินี่คนลงประชามติสั่งฮิตเลอร์เนี่ยนะครับถึง 90% ให้เป็นไรช์คันเซิลหรือฟูเรอร์แต่ไอ้พวกนั้นเนี่ยมันนับไม่ได้แล้วมันไม่เป็นการเลือกตั้งแบบที่เราจะรับว่าเป็นการเลือกตั้งได้แล้วอ่ะมันเป็นการเลือกตั้งแบบในพรรคเผด็จการคอมมิวนิสต์อะไรพวกนี้ถูกไหมฮะมันนับไม่ได้แล้วไม่ควรจะมีใครออกมาอ้างภายใต้ของการมานิพูเลตคนเยอรมันหลังจากที่ครองอำนาจแล้วเราจะดูก่อนที่เลือกจะขึ้นอำนาจเขาชนะเลือกตั้งมากที่สุดเนี่ยนะครับก็ 44%ซึ่งตอนเลือกตั้ง 44% เนี่ยนะฮะก็เป็นช่วงที่การเลือกตั้งนั้นเนี่ยไม่เป็นไปอย่างบริสุทธิ์แล้วเพราะว่าพวก SSSA เนี่ยนะครับก่อความวุ่นวายไปทั่วมีการข่มขู่ศัตรูทางการเมืองนะครับแล้วก็พรรคอย่าง SPD ไม่สามารถหาเสียงได้อย่างที่ควรจะเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าจริงๆฮิตเลอร์เนี่ยนะฮะช่วงที่พีที่สุดเนี่ยเขาได้ประมาณสัก 36-37% เท่านั้นแหละนะฮะแต่ว่าทำไมฮิตเลอร์ถึงขึ้นมาครองอำนาจได้นะฮะคำตอบก็ว่าพอถึงปี1930เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยช่วงปี1930นั้นเนี่ยเป็นช่วงที่รัฐบาล SPD ยังครองอำนาจอยู่นะฮะแล้วพอถึงปี1930มันมีปัญหาเถียงกันเรื่องของการจัดการเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เกิดความขัดแย้งกันนายกรัฐมนตรีแฮมมันมิลเลอร์เนี่ยนะครับก็ต้องออกจากตำแหน่งไปแล้วก็เป็นนายกคนสุดท้ายนะฮะที่มาจากสภาหลังจากนั้นเนี่ยประธานาธิบดีฮินเดนบวกเนี่ยนะครับก็เลิกละบอกว่าต่อไปนี้จะตั้งนายกแบบไม่สนใจสภาแล้วนึกภาพนะปี1930นะฮะตอนนั้นฮิตเลอร์ยังไม่ขึ้นอำนาจนะฮะตั้งแล้วแบบไม่สนใจสภาก็คืออยากจะตั้งคนซึ่งเอาตามนโยบายของตัวเองนะฮะเป็นนายกนะครับก็ตั้งนะฮะคนแรกขึ้นมาเนี่ยนะครับเรียกว่าชื่อว่าไฮริชบรุนนิงนะฮะรัฐบาลของบรุนนิงเป็นรัฐบาลที่ไม่มีเสียงข้างมากในสภาไม่มีเสียงสนับสนุนในสภานะฮะจริงๆเนี่ยในช่วงแรกนั้นเนี่ยนะครับพรรค SPD เนี่ยก็ยอมว่าไม่ยอมไม่ไว้วางใจบรุนนิงเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดเอาบรุนนิงออกเนี่ย
เดี๋ยวฮิตเลอร์จะมีบทบาทมากขึ้นนะก็อดทนแต่ว่าตอนหลังเนี่ยนะฮะอีก2ปีต่อมาเนี่ยมันไม่ได้นะตอนหลังเนี่ยรุนนิ่งก็เลยต้องพ้นจากตำแหน่งนะครับแล้วก็อินเดนบวกก็ยังไม่ยอมอีกนะก็ตั้งคนอีกคนนึงนะครับที่เรียกที่ชื่อว่าฟรานซ์ฟอนพาเพนขึ้นมาคนนี้ก็เป็นนักการเมืองนะครับที่เรียกว่าไม่มีฐานสนับสนุนจากสภาเหมือนกันนะครับช่วงนี้นะเป็นช่วงที่พูดง่ายๆคือมันไม่ได้เป็นการปกครองแบบมีการถูกดูดอำนาจกันเพราะว่าประธานดีเนี่ยใช้อำนาจออกรัฐกำหนดนะฮะที่เป็นเรื่องฉุกเฉินวิธีการที่เขาทำก็คือว่าเขาไม่สนใจเสียงในสภาเขาตั้งนายกนะฮะถ้านายกจะถูกอภิปรายไม่ว่างใจนี่นะฮะเขาก็จะเรียกว่าพูดง่ายๆก็คือยุบสภานะฮะหรือบางทีก็ออกรัฐกำหนดนะฮะยุบสภาทีนี้เวลายุบสภาแล้วมันต้องใช้เวลาหนึ่งเกี่ยวกับเลือกตั้งอย่างเช่น60วันนะฮะแล้วก็พอเลือกตั้งเสร็จก็ใช้เวลา30วันนะครับในการฟอร์มรัฐบาลใหม่เพราะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีเวลาอย่างน้อย3เดือนนะที่จะให้มีนายกแบบไม่ผูกพันกับสภาทำอย่างนี้นะฮะในช่วง2ปีซึ่งการทำอย่างนี้มันคือการทำลายระบบโครงสร้างดุลอำนาจในรุ่นไวมากนะครับจนกระทั่งถึงปี1933นี่แหละนะครับฮิตเลอร์ขึ้นมาครองอำนาจได้หลังจากชนะเลือกตั้งนะฮะ30%ทีนี้ผมสั้นๆนิดนึงนะฮะฮิตเลอร์ขึ้นมาครองอำนาจเนี่ยนะฮะตอนแรกในประธานดีฮิเดนบวกเนี่ยไม่เอาฮิตเลอร์นะฮะแล้วเราก็เชื่อได้ว่าคนที่เป็นชาวเยอรมันเองเนี่ยก็ไม่ได้สนฮิตเลอร์เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์จุ๋มบอกว่าปี1932มันมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีใช่ไหมฮะฮิตเลอร์ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่แพ้การเลือกตั้งแปลว่าเจตจำนงข้างบ้านของคนเยอรมันเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ฮิตเลอร์นั้นเป็นผู้นำพูดง่ายๆนะฮะแต่ว่าโอเคแน่นอนในสภาเนี่ยนะครับในปี1933ฮิตเลอร์เนี่ยชนะการเลือกตั้งนะได้คะแนนมากกว่าคนอื่นเขาอันนี้ต้องยอมรับนะเรายอมรับว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยประชาชนจำนวนหนึ่งสนับสนุนฮิตเลอร์นะแล้วก็จำนวนมากพอสมควรแม้ยังไม่ใช่เสียงข้างมากจริงๆของคนเยอรมันแต่เป็นเสียงที่มีนัยยะสำคัญที่ทำให้ฮิตเลอร์มีบทบาทในทางการเมืองแต่ว่านะครับโดยปราจากการสนับสนุนพวกเอลีทเนี่ยฮิตเลอร์จะขึ้นครองอำนาจไม่ได้ที่ผมว่าพวกเอลีทคือพวกไหนนะฮะพวกเอลีทก็คือพวกที่ล้อมรอบตัวประธานดีฮินเดนบวกครับคนสำคัญคนหนึ่งคือลูกชายของฮินเดนบวกชื่อออสการ์นะออสการ์ฟอนฮินเดนบวกนะฮะแล้วก็กลุ่มพวกเจ้าพวกคนซึ่งถือครองที่ดินรายใหญ่นะครับในปรัสเซียที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษก็เป็นพวกออสเตรเลียนะฮะอันนี้มันเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งเรียกว่าเป็นพวกอภิชนน่ะเป็นพวกศักดินาพวกนี้นะฮะกลุ่มพวกนี้นะครับมีความคิดออกไปทางขวาอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เห็นว่าระบอบประชาธิปไตยนี่ไม่เหมาะกับชาติเยอรมันพูดง่ายๆคือรัฐนูนไวมาร์เนี่ยนะครับไม่เหมาะไม่ควรจะใช้พวกนี้หาวิธีการในการที่จะทำลายไอ้ระบอบรีพับลิกเพราะนั้นพวกนี้ไม่เคยศรัทธาในประชาธิปไตยนะฮะหาวิธีการในระบอบรีพับลิกแต่ในขณะเดียวกันพวกนี้ก็ไม่ชอบฮิตเลอร์สังเกตนะฮะฮิตเลอร์ก็ไม่ชอบฮิตเลอร์พวกนี้ก็ไม่ชอบฮิตเลอร์แต่ว่าพวกนี้คิดว่าจะใช้ฮิตเลอร์นั้นเป็นเครื่องมือนะฮะเป็นเครื่องมือในการที่จะทำลายตัวรีพับลิกแล้วสุดท้ายเนี่ยตัวเองจะมีอำนาจคนที่มีความคิดอย่างนี้คนสำคัญก็คือพาเพนนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ช่วงนึงแล้วตอนหลังเนี่ยพ้นอำนาจไปนะฮะพาเพนบอกว่าให้ฮิตเลอร์เนี่ยเข้ามาเป็นบอกพยายามเกลี้ยกล่อมฮิเดนบวกนะครับฮิตเลอร์เนี่ยเข้ามาเป็นนายกฮิเดนบวกตอนแรกเนี่ยยืนยันไม่ยอมนะครับบอกว่าคนอย่างฮิตเลอร์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไปรษณีย์ยังไม่ได้เลยนะครับอย่าว่าแต่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยถูกเกลี้ยกล่อมคนสำคัญคนนึงคือลูกชายของเขานะฮะชื่อออสการ์นะฮะแล้วก็พวกที่ล้อมรอบเขาที่เรียกว่าเป็นพวกภาษาเรียกว่าเป็นคามาลิล่านะคือพวกกลุ่มที่พยายามโน้มน้าวประธานที่ฮิเดนบวกนะแล้วตอนหลังฮิเดนบวกก็โอนอ่อนผ่อนตามด้วยความฝันลึกๆส่วนหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะฮะคือฮิเดนบวกเนี่ยเป็นทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เป็นพวกก็เป็นผู้บัญชาการกองทัพก็ว่าได้นะฮะแล้วก็เป็นพวกกษัตริย์นิยมเป็นมอนาคิสฮิเดนบวกเนี่ยไม่ได้รักระบอบรีพับลิกนะฮะแต่คิดฝันถึงปรัสเซียฝันถึงความยิ่งใหญ่ของพรอยเซนของปรัสเซียอยู่ตลอดเวลานะฝันถึงการมีกษัตริย์การมีจักรพรรดิตลอดคือเขาเป็นประธานไม่ดีเนี่ยนะฮะในระบอบสาธารณที่ไม่มีใจให้กับระบอบรีพับลิกอ่ะอันนี้พูดจริงๆเป็นไว้ในระบอบรีพับลิกที่ลึกๆแล้วนี่มีใจนะครับให้กับกษัตริย์นิยมอ่ะอันนี้ผมพูดงี้เป็นมอนาคิสมากกว่านะโดยวิธีนี้แหละนะครับในที่สุดเนี่ยกลุ่มที่ล้อมรอบฮิตเลอร์จึงโน้มน้าวฮิตเลอร์สำเร็จว่าเอาฮิตเลอร์ขึ้นมานะฮะและฮิตเลอร์ตอนแรกเนี่ยสงบเสงี่ยมเจียมเจี้ยมเจียมตัวมากนะครับพอเป็นนายกเนี่ยตัวเองมีเสียงอยู่ในสภาประมาณ 30% เนี่ยนะครับก็บอกว่าเขาขอเก้าอี้เนี่ยนะครับรัฐมนตรีเนี่ยแค่2เก้าอี้แล้วขอตัวเขาเนี่ยนะครับเป็นนายกแล้วขอแค่2เก้าอี้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยพวกคุณเอาไปนะฮะพวกคุณเอาไปพวกนี้ก็โอ้โหยิ่งดีใจอย่างว่าเนี่ยจัดการฮิตเลอร์ได้แน่นะฮะฮิตเลอร์ขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยนะครับรัฐมนตรีคนอื่นเนี่ยเป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟเป็นมอนาคิสหมดนะฮะ
ไม่มีปัญหาแน่นะฮะเลิกขอเก้าอี้รัฐมนตรีลอยให้กับเกอริงนะครับแล้วขอเก้าอี้รัฐมนตรีมหาดไทยให้กับวีเฮมฟริกนะฮะ2คนแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเป็นคันเซลเลอร์เป็นนายกมนตรีแล้วก็อดีตนายกฟอนพาเพนเนี่ยนะครับเอาพาเพนมาเป็นรองนายกโดยเชื่อว่าพาเพนนั้นจะกำกับฮิตเลอร์ได้และนี่คือความคิดฝันพวกเอลีทในเยอรมันรวมทั้งพวกนักอุตสาหกรรมด้วยเขาคิดว่าจะเอาฮิตเลอร์มาเป็นตุ๊กตาประมาณนั้นประมาณว่าจะเชิดฮิตเลอร์ขึ้นมาแต่ว่ารู้จักฮิตเลอร์น้อยไปพวกนี้นะฮะคือรู้จักฮิตเลอร์น้อยไปนะพอขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็เกิดเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์อย่างที่บอกเหตุการณ์ไฟไหม้ไรช์ทาร์กนะฮะไอการไอเพลิงไหม้ไรช์ทาร์กเนี่ยนะครับมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นจุดที่ทำให้คนเกิดการกลัวพวกคอมมิวนิสต์เพราะว่าพอสภาไรช์ทาร์กถูกเพลิงไหม้เนี่ยนะครับมันก็เกิดวาทกรรมแบบประมาณเหมือนกับเผาบ้านเผาเมืองอ่ะพอจะได้ไหมคือประมาณว่าไอเนี่ยไอพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยมันแบบไทยเนี่ยคือเผาบ้านเผาเมืองอ่ะเพราะนั้นต้องจัดการปลดพวกนี้เอาไว้มันจึงออกรัฐบาลใหญ่เนี่ยนะครับรัฐบาลไรช์ทาร์กให้อำนาจนะครับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมากและโดยฐานในนี้ฮิตเลอร์จึงจะสามารถไปทำให้ตัวเองมีอำนาจได้ในเวลาต่อมานะฮะทีนี้ผมจะพูดยาวเกินไปละนะฮะเดี๋ยวมันจะมีสัก 2-3 เรื่องที่ผมจะค้างเอาไว้นะครับว่ามันจะมีคดีเกิดขึ้นนะฮะที่ส่งผลสำคัญมากๆต่อรัฐบาลใหญ่มอบอำนาจในเวลาต่อมาที่ทำให้ฮิตเลอร์นั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะได้อำนาจจากรัฐบัญญัติมอบอำนาจนะครับเพื่อคดีที่เรียกว่า Poison Chart นะครับหรือการรัฐประหารทางกฎหมายกับรัสเซียที่เกิดขึ้นในปีค.ศ. 1932นะครับอันหนึ่งนะครับคดีที่มีการพิจารณาเรื่องของเพลิงไหม้ไรช์ทาร์กนะครับซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยเราเรียกกฎหมายนี้ว่ากฎหมายฟันเดลูเบอร์นะฟันเดลูเบอร์คือมารินุสฟันเดลูเบอร์เนี่ยเป็นคนเป็นชาวฮอลแลนด์ที่เป็นคอมมิวนิสต์และถูกกล่าวหาว่าเผาสภานะฮะที่เห็นบทบาทของการใช้กฎหมายของศาลในการใช้กฎหมายย้อนหลังนะครับลงโทษทางอาญากับทุกคนนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเนี่ยนะครับอาจจะได้พูดถึงคดีที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เลิกขึ้นอำนาจแล้วขึ้นครองอำนาจแล้วว่านักกฎหมายเองนะครับศาลเองในสมัยไวมาร์เนี่ยมีส่วนสนับสนุนนะครับให้ฮิตเลอร์เนี่ยขึ้นสู่อำนาจเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จได้อย่างไรแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยนะครับผมอาจจะสรุปแบบนี้ว่า1 นะครับฮิตเลอร์ไม่เคยชนะการเลือกตั้งนะครับได้ที่เก้าอี้ในสภาด้วยคะแนนเสียงเบ็ดเสร็จเด็ดขาด2นะครับระบบการปกครองตามรุ่นไวมาร์ของเยอรมันนั้นไม่ใช่ระบบรัฐสภาแบบบ้านเรานะครับที่พระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับต้องแต่งตั้งบุคคลซึ่งได้เสียงข้างมากในสภาเนี่ยนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เป็นระบบที่คล้ายๆกับระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีก็พอพูดได้ก็คือว่าประธานาธิบดีนั่นแหละเป็นคนที่มีอำนาจที่สุดซึ่งจะไม่ตั้งก็ได้เพียงแต่ว่าแน่นอนจะเป็นปัญหากับการบริหารนะครับอันนี้2ประเด็นนี้เป็น2ประเด็นซึ่งผมคิดว่าต้องตระหนักให้มากนะครับจะได้ทำให้เข้าใจว่าเวลาเราบอกว่าฮิตเลอร์มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกทั้งหมดคืออาจจะเรียกว่าไม่จะเรียกว่าผิดทีเดียวก็ไม่ได้นะฮะแต่ว่ามันไม่ถูกทั้งหมดนะฮะมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นนะครับที่ทำให้หนุนให้ฮิตเลอร์เนี่ยขึ้นครองอำนาจและอย่างที่ผมบอกว่ากลุ่มคนที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือพวกเอลีทนะครับในเยอรมันที่เป็นพวกขวาที่หนุนฮิตเลอร์ขึ้นครองอำนาจได้โดยคิดว่าจะคุมฮิตเลอร์ได้นะครับบทบาทของศาลนะครับในคดีพอยซอนชลาร์กนะครับและในคดีอื่นๆนะครับที่มีผลเหมือนการทำให้เกิดความโชคดีของฮิตเลอร์นะครับเพราะว่าดุลอำนาจในรัฐนูนไวมาร์ก่อนที่จะขึ้นครองอำนาจเนี่ยมันได้เสียไปแล้วและโดยอาศัยดุลอำนาจที่เสียไปนี้เนี่ยนะครับฮิตเลอร์จึงอาศัยช่องทางนี้แหละนะครับในการกลุ่มอำนาจให้กับตัวเองเบ็ดเสร็จแล้วแม้หลังฮิตเลอร์ขึ้นครองอำนาจแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายศาลเองก็มีส่วนสำคัญมากๆนะครับในการสนับสนุนกฎหมายหรือการใช้การตีความกฎหมายเพื่อเอื้อนะครับในความคิดแบบนาซีเยอรมันนะซึ่งเดี๋ยวก็อาจจะได้พูดในช่วงหลังนะครับค่ะอาจารย์วเจตคะหนูยังมีคำถามอีกนิดนึงว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขายุบแล้วก็เลือกยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งบ่อยๆเนี่ยคือในรัฐธรรมนูญใหม่มาสมัยนั้นมันไม่ได้บอกเลยหรอว่ามันจะต้องเลือกตั้งทุก4ปีหรือว่าเลือกตั้งบ่อยเกินไปมันจะมีเขาไม่ได้กำหนดอะไรเลยหรอคะคือก็กำหนดอายุของสภาเอาไว้ครับเพียงแต่ว่าอำนาจในการยุบสภาเนี่ยเป็นของประธานาธิบดีค่ะคือประธานาธิบดีเนี่ยเห็นสมควรก็สามารถยุบสภาได้ให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้ทีนี้ตอนแรกเนี่ยนะครับช่วงแรกๆของไวมาร์ในเวลาที่มันมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันเป็นเพราะว่ารัฐบาลผสมเนี่ยนะครับมันขาดฐานสนับสนุนจากสภาซึ่งมันก็มีเหตุในทางสภาในการยุบใช่ไหมฮะแต่ว่าตั้งแต่ปี1930เนี่ยฟานนี่ฮินเดนบวกนั้นไม่สนใจรัฐสภาแล้วคือบอกว่าจะตั้งนายกที่ตัวเองอยากจะตั้งแม้ว่านายกคนนี้จะไม่มีเสียงในสภาสนับสนุนก็ตามผลก็คือว่าพอตั้งนายกมาแล้วเนี่ยนะครับนายกจะบริหารได้โดยความไว้วางใจของสภาไงครับ
พราะนั้นพอตั้งนายกที่ไม่มีเสียงข้างมากในสภาเนี่ยเขาก็ไม่ไว้วางใจแล้วที่สำคัญอันนึงก็คือว่าหลังจาก130มาเนี่ยนะครับ132เนี่ยสภาเยอรมันเนี่ยนะครับสภาไรช์ทาร์กเนี่ยมันถูกบล็อกนะครับโดยกลุ่มฝ่ายซ้ายจัดฝ่ายขวาจัดสองข้างก็คือพรรคคอมมิวนิสต์นะครับคาเพเดเนี่ยนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับกับพรรคนาซี NSDAP เนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกขวาจัดกับพวกซ้ายจัดพวกนี้ตีกันประจำแล้วก็ตายกันอยู่เรื่อยๆนะคือพวกนี้เจอกันไม่ได้เจอกันต้องตีกันนะฮะแล้วก็ตายนะฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าในการเลือกตั้งเนี่ยในช่วงถึงทศวรรษที่1530เนี่ยนะฮะมันเกิดผลการเลือกตั้งซึ่งมันบล็อกสภาในแง่ที่ว่าพรรคนาซีกับพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยจะมีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสภาอันนี้คือปัญหาใหญ่นะฮะรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งแต่ว่าทั้งสองพรรคนี้เนี่ยมันรวมกันไม่ได้เพราะมันซ้ายจัดกับขวาจัดคือรุนแรงทั้งคู่คนละด้านมันรวมกันไม่ได้มันรัฐบาลก็เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจากรัฐบาลที่เป็นเสียงข้างน้อยอ่ะเพื่อไม่ได้เป็นเสียงข้างน้อยปุ๊บเวลาทำนโยบายออกมาเนี่ยมันก็ไม่เกิดการคอมโพรไมส์หรือเกิดการประนีประนอมพวกนี้จะรวมกันนะอย่างเช่นพรรคคอมมิวนิสต์กับนาซีจะรวมกันได้ก็คือลงรัฐบาลเนี่ยไอ้นี่รวมกันได้อย่างเช่นรัฐบาลที่ไม่ได้มาเนี่ยนะฮะอย่างรัฐบาลบางรัฐบาลเนี่ยนะฮะพรรคคอมมิวนิสต์เสนอยติไม่ไว้วางใจนาซีเอาด้วยเขาจะล้มรัฐบาลแบบนี้แต่มันตั้งรวมสองอันนี้มันรวมกันไม่ได้เพราะมันความคิดกันคนละอย่างและนี่มันทำให้เกิดส่วนนึงมันเกิดการบล็อกนะครับไอ้การแก้ปัญหาในทางรัฐธรรมนูญในสมัยไวมากด้วยมันเป็นแบบนั้นนะครับดราม่ามากๆนะคะการเมืองสมัยนั้นอาจารย์โสรัตน์มีอะไรอยากจะเสริมไหมคะเรื่องประวัติศาสตร์ก็อาจจะลองเท้าความไปถึงหลังสงครามโลกครั้งที่1นะฮะอีกครั้งนึงเพื่อดูถึงสาเหตุที่แท้จริงเราพยายามวิเคราะห์แล้วกันเพราะว่าตัวเหตุการณ์เนี่ยเราคงพูดกันพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราพยายามจะมาวิเคราะห์ว่าเพราะเหตุใดพรรคนาซีถึงขึ้นมามีอำนาจได้ทั้งที่ก็มีนักประวัติศาสตร์ชื่อดังหลายๆคนเขาก็มองรัฐธรรมนูญใหม่มาก็เห็นด้วยกับที่อาจารย์วรเจตน์บอกคือว่ามันไม่ได้มีอะไรแย่มากๆในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่มานะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่เกิดเหตุการณ์แบบการตีกันการเกิดความไม่มีเสถียรภาพต่างๆเนี่ยมันมาจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นทีนี้สิ่งสำคัญที่อยากจะเพิ่มเติมจากที่ทั้งอาจารย์จุ๋มกับอาจารย์วรเจตน์พูดไปเนี่ยเริ่มจากการพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่1นะฮะในฤดูใบไม้ผลิของปี1917 1918โทษนะผู้บัญชาการกองทัพบกเยอรมันในฝั่งตะวันตกคือฟอนลูเดนดอฟนะพยายามเป็นครั้งสุดท้ายที่จะบุกฝ่าแนวสนามเพาะของฝรั่งเศสแล้วก็ระดมสรรพกำลังทั้งหมดที่ประเทศเยอรมันมีอยู่ในตอนนั้นทั้งรถถังทั้งปืนใหญ่ทั้งทหารราบซึ่งตอนนั้นเยอรมันสงบศึกกับรัสเซียแล้วเซ็นสัญญากับรัสเซียนะโดยรัสเซียเป็นฝ่ายขอยอมทำให้เยอรมันได้เปรียบรัสเซียมากก็เลยถอนทหารจากฝั่งตะวันออกเนี่ยมาออกันที่แนวรบด้านตะวันตกเพื่อที่จะทำสงครามครั้งสุดท้ายเพื่อตีไปถึงปารีสให้ได้นะยิงปืนใหญ่ 6,000 กระบอกเป็นเวลา3อาทิตย์ติดกันเลยทำนองนี้นะผลก็คือว่าบุกไปได้ราวๆ40ไมล์นั้นก็ราวๆ60กิโลก็ต้องหยุดเพราะว่าทรัพยากรของเยอรมันหมดแล้วนะได้แค่นี้แล้วในเวลานั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เริ่มเข้าสงครามในปี1918ปีสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันมีทรัพยากรทั้งคนทั้งวัตถุทั้งอะไรต่างๆอาหารเสบียงอะไรเรียกได้ว่าไม่มีวันจบสิ้นนะส่งข้ามมหาสมุทรมาก็ทำให้จากที่เยอรมันบุกเข้าไปได้60กิโลเนี่ยก็หยุดอยู่แค่นั้นแล้วก็จากนั้นมาก็ถอยมาตลอดทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากองทัพเยอรมันเนี่ยทั้งฮินเดนบวกซึ่งเป็นผู้บัญชาการสูงสุดทั้งลูเดนดอฟเนี่ยที่เป็นเสนาธิการของฮินเดนบวกเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเยอรมันไม่มีทางสู้ต่อไปได้นะก็เลยมีแผนการเกิดขึ้นว่าจะหาทางเปิดการเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยที่ก็รู้อีกเหมือนกันว่าถ้าเยอรมันเปลี่ยนระบอบการปกครองของตัวเอง
เนี่ยจะทำให้โอกาสที่จะได้เปรียบในการเจรจาเนี่ยมีมากขึ้นมีมากขึ้นกว่าถ้าเยอรมันยังเป็นระบบจักรพรรดิอยู่นะก็เลยเหมือนกับว่าหลิวตาให้พวกนักการเมืองซึ่ง เรียกร้องอยากจะเป็นสาธารณรัฐอยู่แล้วเนี่ยให้ทำสิ่งที่ตัวเองต้องการไปก็เป็นที่มาของการเจรจาสงบศึกในวันที่11พฤศจิกา1918นะผลก็คือว่าในขณะที่มีการเจรจาสงบศึกนั้นน่ะทหารเยอรมันทั้งกองทัพยังไม่ได้อยู่ในเขตแดนประเทศเยอรมันเลยเรานึกภาพออกนะคือเยอรมันตอนแพ้สงครามโลกครั้งที่1เนี่ยอยู่ในสภาพที่แตกต่างจากเยอรมันตอนแพ้สงครามโลกครั้งที่2คนละเรื่องกันเลยคือเยอรมันตอนแพ้สงครามโลกครั้งที่1เนี่ยทุกอย่างยังปกติในประเทศเยอรมันคนยังไปกินอาหารในคาเฟ่มีอะไรทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ากองทัพเนี่ยประสบความพ่ายแพ้แต่ไม่ยอมพูดให้คนเยอรมันรู้นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเนี่ยเป็นที่มาของที่อาจารย์บรเจตบอกเป็นตำนานเรื่องการลอบแทงข้างหลังจริงๆมันไม่ใช่การลอบแทงข้างหลังผู้นำระดับสูงสุดของกองทัพรู้อยู่แล้วว่ากองทัพเยอรมันไม่มีทางสู้สัมพันธมิตรได้นะแล้วก็ปล่อยให้นักการเมืองเนี่ยเจรจากันแต่พอเจรจากันเสร็จแล้วก็โดนฝ่ายสัมพันธมิตรยื่นเงื่อนไขมามากมายว่าที่หนักมากๆนะเยอรมันต้องทำลายกองทัพเรือหรือกองทัพบกได้ไม่เกิน 100,000 คนอะไรต่ออะไรเนี่ยในตำราประวัติศาสตร์จะบันทึกเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่ช็อกคนเยอรมันมากๆแล้วก็เป็นช่องทางให้ฝ่ายขวาเนี่ยยกมาเป็นประเด็นว่านักการเมืองพวกพรรค SPD อะไรต่างๆเนี่ยไปลอบเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยที่ทำให้เยอรมันเสียเปรียบอย่างมากนะคือถ้าเราดูสิ่งที่เยอรมันต้องเสียไปในสนธิสัญญาแวร์ซายซึ่งเป็นสนธิสัญญาสงบศึกเซ็นหลังจากที่มีการสงบศึกราวๆครึ่งปีนะในราวๆกลางปี1919เยอรมันต้องจ่ายพอดีผมไม่ได้จดไว้แต่เยอะมากนะจ่ายค่าปฏิมากรรมสงครามนะให้ฝรั่งเศสให้อังกฤษให้สหรัฐโดยเฉพาะฝรั่งเศสเพราะฝรั่งเศสเนี่ยโดนหนักที่สุดเพราะสงครามนี้เกิดขึ้นในดินแดนของประเทศฝรั่งเศสต้องจ่ายไม่รู้กี่พันล้านมาร์กนะฮะเป็นเวลาคือเท่าที่คำนวณกันในเวลานั้นปี1919ที่เซ็นสัญญาเนี่ยกว่าเยอรมันจะใช้หนี้หมดเนี่ยก็ราวๆ1984-85นะคือหมายความว่า 60-70 ปีหลังจากที่มีการเซ็นสัญญาแล้วก็ต้องเสียดินแดนแคว้นอัลซัสกับลอเรนเนี่ยต้องเสียไปให้ฝรั่งเศสอันนั้นเยอรมันยึดมาจากฝรั่งเศสตอนสงครามปี1871ก่อนหน้านั้นเนี่ยพระเจ้าหลุยที่14ไปยึดมาจากเยอรมันนะไอ้แคว้น2แคว้นเนี่ยไม่รู้ทำไมนะมันเป็นปัญหามาตลอดแล้วคนมันก็พูดทั้ง2ภาษาฝรั่งเศสกับเยอรมันตอนนี้อยู่กันปกติเพราะเป็น EU ด้วยกันหมดนะแต่ว่ากว่าจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยประวัติศาสตร์มันลึกล้ำมากนะแล้วก็ต้องอนุญาตให้ทหารสัมพันธมิตรอังกฤษสหรัฐฝรั่งเศสไปประจำอยู่ดินแดนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไรน์เพื่อเป็นหลักประกันในการที่เยอรมันจะต้องทำตามเงื่อนไขของสนธิสัญญานะแต่ไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่หนักที่สุดคือค่าปฏิมากรรมสงครามซึ่งเยอรมันถูกบังคับให้จ่ายเยอะมากถ้าเงินสดมีไม่พอก็ต้องจ่ายเป็นทรัพยากรธรรมชาติเช่นถ่านหินเช่นอะไรต่ออะไรที่ฝรั่งเศสจะเรียกร้องโดยเฉพาะคือฝรั่งเศสเนี่ยเป็นตัวหลักในการเรียกร้องค่าปฏิมากรรมสงครามแล้วก็การที่เยอรมันถูกบังคับให้ต้องจ่ายค่าปฏิมากรรมสงครามมากๆขนาดนี้เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งเลยนะในการก่อตัวของพรรคนาซีแล้วในการขึ้นสู่อำนาจของฮิตเลอร์ทีนี้ก็มีเรื่องมาตรา48ซึ่งอาจารย์บรเจตได้พูดไปแล้วนะฮะมาตรา48ให้อำนาจแก่ประธานาธิบดีในการประกาศภาวะฉุกเฉินโดยใช้อำนาจโดยไม่ผ่านสภาได้นะแล้วฮินเดนบวกหลังๆก็อยากจะทำอย่างนั้นเพราะไม่อยากยุ่งกับสภาอยากให้นายกของตัวเองเนี่ยบริหารงานไปโดยสภาเป็นก็เหมือนกับนั่งอยู่เฉยๆในตรงนั้นม
ันก็ทำให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถูกบั่นทอนลงไปเยอะแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งไม่เล่าไม่ได้นะฮะคือ เหตุการณ์เงินเฟ้ออย่างหนักภาษาอังกฤษเขาเรียกไฮเปอร์อินเฟลชันในราวต้นทศวรรษ1920คือใน ระยะเวลานั้นเนี่ยรัฐบาลเยอรมันประสบปัญหาทางการเงินซึ่งแน่นอนประสบแน่ๆเพราะว่าจากเงื่อนไขสนธิสัญญาแวร์ซายแล้วก็มีผู้ว่าการธนาคารชาติผมจำชื่อไม่ได้นะไม่ได้จดชื่อมาแกมีความคิดแปลกๆคือเหมือนว่าแกคิดว่าอำนาจในการพิมพ์ธนบัตรเนี่ยเป็นอำนาจของธนาคารชาติของเยอรมันเพราะฉะนั้นแกจะใช้อำนาจนี้เนี่ยพิมพ์ธนบัตรขึ้นมาเพื่อใช้จ่ายในด้านต่างๆแล้วก็ใช้หนี้สัมปทานมิตรก็เลยพิมพ์มาใหญ่เลยนะปรากฏว่าเงินมาร์กเนี่ยแรกๆก็ปกติธรรมดาอาจจะ10มาร์ก20มาร์กแรกได้1เหรียญสหรัฐแต่พอเป็นแบบนี้เนี่ยไปประมาณเป็น10,000มาร์กแรกได้1เหรียญสหรัฐอีกไม่กี่วันต่อมาเป็น100,000มาร์กไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเป็น1ล้านมาร์กอะไรเงี้ยนะมีเรื่องเล่ากันมาปีโนราว1923 24อะไร23ด้วยนะฮะคนเข้าไปกินกาแฟราคาที่พิมพ์อยู่บนเมนูตอนแรกเอาคือตัวเลขจริงๆผมไม่ได้จดมาเอาสมมุติมันก็ประเด็นเดียวกันนะอาจจะ5ล้านมาร์กนะแต่พอกินกาแฟจบหมดเนี่ยจะเช็คบิลเนี่ยมันขึ้นเป็น50ล้านมาร์กอะไรทำนองเนี้ยนะคือเราขำนะเพราะว่าเราฟังดูมันก็ดูเป็นเรื่องตลกแต่ว่าสำหรับคนเยอรมันในยุคนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยตลกเท่าไหร่อาจารย์คะขอโทษค่ะแล้วถ้ามันไฮเปอร์อินฟลักชันแบบนี้มันจะไปสามารถอธิบายเรื่องยุคทองได้ยังไงคะเหมือนกับว่ามันมีความก้าวหน้าทางศิลปะวัฒนธรรมมันจะขัดกันไหมคือรัฐบาลเยอรมันเนี่ยโดยความช่วยเหลือของสัมพันธมิตรนะมีการอะไรเขาเรียกดอสแพลนคือแผนการของดอซึ่งเป็นนักการเมืองคิดว่าของสหรัฐที่มาช่วยสถานการณ์ในประเทศเยอรมันมีการให้ปล่อยเครดิตปล่อยเงินกู้ให้คือหมายความว่าสหรัฐเนี่ยเป็นแบบนายทุนของโลกตั้งแต่เวลานั้นแล้วปล่อยเงินกู้ให้รัฐบาลเยอรมันดอกเบี้ยต่ำอะไรต่ออะไรนะรัฐบาลเยอรมันก็เลยสามารถลืมตาอ้าปากได้แล้วก็มีการประกาศเงินสกุลมาร์กสกุลใหม่ขึ้นมาเรียกเรนเทนมาร์กหมายความว่าต่อไปเนี่ยให้ใช้เรนเทนมาร์กเรนเทนมาร์กเนี่ยได้รับการแบ็กอัพโดยระเบียบที่เกิดขึ้นใหม่จากโครงการช่วยเหลือจากประเทศสัมพันธมิตรคนก็เริ่มมีความเชื่อมั่นในเงินมาร์กมากขึ้นสถานการณ์ก็ค่อยๆทุเลาลงนะจนก็หายไปแหละในช่วงครึ่งหลังของทศวรรษ1920แล้วก็ช่วงตั้งแต่ครึ่งหลังของทศวรรษ1920ในเยอรมันเนี่ยเรียกว่าเป็นยุคทองมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เยอรมันได้รางวัลโนเบลหลายคนมากในช่วงนั้นนะไอน์สไตน์คือไอน์สไตน์ก็ไม่อยากมองเขาตัวเขาเป็นคนเยอรมันแต่ว่าเขาพูดภาษาเยอรมันนะก็ต้องเลยต้องถือมองว่าเขาเป็นคนเยอรมันทีนี้ก็มาถึงเรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำใหญ่ปี1929คือเราต้องไม่ลืมนะตั้งแต่ที่สหรัฐช่วยเยอรมันตอนภาวะเงินเฟ้อรุนแรงเนี่ยเศรษฐกิจเยอรมันเนี่ยพึ่งพาธนาคารของสหรัฐตลอดอย่างมากเลยแล้วก็การกู้เงินของโรงงานธุรกิจต่างๆในเยอรมันเนี่ยส่วนมากเป็นการกู้ระยะสั้นกู้ระยะสั้นหมายความว่าดอกเบี้ยมันจะแพงก็ต้องพยายามที่จะกู้เงินมาแล้วก็ต้องพยายามหาเงินใช้หนี้อย่างตลอดเวลานะคือไม่เหมือนเงินกู้ระยะยาวที่รัฐบาลไทยพยายามหามาไอ้2ล้านล้านเนี่ยนะฮะอาจจะดอกเบี้ยอาจจะน้อยสามารถทำให้สร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่นสร้างทางรถไฟอะไรต่ออะไรได้แต่เยอรมันในปีรัฐบาลเยอรมันในช่วงครึ่งหลังของ1920เนี่ยไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เท่าไหร่มันกู้ระยะสั้นหมายความว่าผู้ให้กู้อาจจะ3ปีเรียกคืนพร้อมดอกเบี้ยอะไรแบบนี้มันไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้เท่าไหร่ก็
็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่นำไปสู่ความไม่ค่อยมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วมันก็เศรษฐกิจการเมืองมันแยกกันไม่ออกอยู่แล้วนะแล้วที่สำคัญคือพอเกิดเศรษฐกิจตกต่ำใหญ่ปี1929 Great Depression สหรัฐเองเนี่ยเป็นตัวมีปัญหาซะเองธนาคารในสหรัฐปล่อยกู้ต่างๆตามธุรกิจของธนาคารทั่วไปปรากฏว่าเกิด NPL ทั่วประเทศสหรัฐธนาคารไม่สามารถจะอะไรเรียกเงินรายได้จากลูกหนี้ของธนาคารได้ทีนี้สิ่งที่ธนาคารทำก็คือก็เกิดความตื่นกลัวก็เลยไปเรียกลูกหนี้ของธนาคารในต่างประเทศเรียกคืนเงินเรียกคืนเงินแล้วลูกหนี้ใหญ่ของสหรัฐก็คือเยอรมันเพราะฉะนั้นธนาคารของสหรัฐเนี่ยเรียกคืนเงินกู้จากธุรกิจต่างๆจากธนาคารของเยอรมันเองเรียกคืนหมดเลยเพื่อไปช่วยสถานะทางการเงินของสหรัฐเองในตอนนั้นธนาคารเยอรมันก็แย่ดิเพราะว่าความสามารถในการสร้างรายได้ของตัวเองยังไม่มียังต้องพึ่งเงินกู้อยู่เพราะว่าโดนสัญญาแวร์ซายโดนอะไรต่ออะไรต้องปรับปรุงประเทศหลังจากสงครามแล้วไม่สามารถที่จะหาเงินพอในเวลาอันสั้นมาใช้หนี้เจ้าหนี้ในสหรัฐได้แล้วนโยบายเศรษฐกิจของบรูนิงในตอนนั้นเนี่ยที่เป็นนายกอยู่เนี่ยก็คือว่าเขาพยายามจะรักษาดุลยภาพทางเศรษฐกิจนะว่าถ้าเผื่อเกิดปัญหาการใช้จ่ายของรัฐบาลให้ตัดการใช้จ่ายของรัฐบาลเพราะฉะนั้นสิ่งที่บรูนิงทำคือตัดงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลคือสังคมเยอรมันเนี่ยตั้งแต่บิสมาร์กมาแล้วเห็นความสำคัญของการเป็นรัฐสวัสดิการเมื่อคนเยอรมันเนี่ยได้รับสวัสดิการแรงงานคนป่วยจะได้รับการรักษาคนแก่จะมีบำนาญอะไรเงี้ยเป็นมาตั้งแต่สมัยบิสมาร์กร้อยกว่าปีมาแล้วแล้วเขาก็ชอบระบบนี้ซึ่งต้องใช้เงินพอรัฐบาลตัดไอ้พวกนี้คนเดือดร้อนกันทั้งประเทศเรานึกภาพนะคนเนี่ยตกงานกันเป็นล้านๆคนในประเทศเยอรมันแล้วคนเยอรมันคุณนึกภาพคนเยอรมันคนเยอรมันเนี่ยมองตัวเองว่าเป็นใครจะมองว่าตัวเองทำอาชีพอะไรเสมอเช่นข้าพเจ้าเป็นคนอบขนมปังข้าพเจ้าเป็นคนตัดเสื้ออะไรเงี้ยข้าพเจ้าเป็นคนก่อเป็นคนช่างก่อสร้างอะไรเงี้ยเขาจะไม่มองตัวเขาเป็นคนธรรมดาเฉยๆนะทีนี้พอภาวะไม่มีงานทำมีมากขึ้นเป็นล้านๆคนเนี่ยเกิดความเจ็บแค้นเจ็บช้ำน้ำใจความแบบคับข้องใจอย่างมากในบรรดาคนเยอรมันแล้วอันเนี้ยมันเป็นบ่อเกิดที่ดีที่สุดในการที่จะทำให้พรรคหัวรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทั้งคอมมิวนิสต์หรือนาซีเนี่ยมันโตขึ้นมานะนี่เป็นเบื้องหลังที่ทำไมพรรคนาซีกับคอมมิวนิสต์รวมกันถึงเกินครึ่งในสภาเบอร์ลินในไรสตาร์ทมันก็มีที่มาที่ไปอย่างนี้แต่บรูนิงเขียนไว้ในบันทึกความทรงจำของเขานะว่าธนาคารในสหรัฐเนี่ยรวมทั้งรัฐบาลของประเทศสัมพันธมิตรเนี่ยให้เวลารัฐบาลเขาเองรัฐบาลเยอรมันเนี่ยน้อยเกินไปในการปรับปรุงตัวซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นสาเหตุสำคัญสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฮิตเลอร์ขึ้นมามีอำนาจเพราะว่าถ้าเผื่อให้เวลามากขึ้นถ้าเผื่อธนาคารเจ้าหนี้เนี่ยให้โอกาสเยอรมันสักระยะอีกระยะหนึ่งต่อไปบรูนิงเชื่อว่าจะจัดการเศรษฐกิจเยอรมันได้นะแต่มันเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะก็จะเห็นได้ว่ามันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างทั้งด้านการเมืองคือการเปลี่ยนแปลงของระบอบการปกครองและเศรษฐกิจซึ่งปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเป็นไทม์ไลน์ที่คนส่วนใหญ่เท่าที่ฉันอ่านมาจะบอกว่าโอเคมันคือจุดเริ่มต้นของการขึ้นสู่อำนาจของฮิตเลอร์เพราะว่ามันมีปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยไม่เกิดปัญหารัฐบาลอะไรต่างๆมากมายต่อมานะคะอาจารย์บุรเจตจะเสริมเรื่องไหนคะคุณจริงมีนิดหน่อยนะฮะคือบุนนิ่งที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฮุงเกอร์คันเซิลเลอร์นะฮะสายมันก็หมายถึงเป็นนายมนตรีแห่งความหิวโหยเพราะว่าตอนที่เขาเข้ามาจัดการกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเขาพยายามตัดนะฮะการสนับสนุนเรื่องอะไรฮะการประกันในทางสังคมออกไปหมดเนี่ยนะฮะแล้วก็ในช่วงเวลานี้แหละนะฮะเป็นช่วงเวลาที่ฮิตเลอร์นั้นได้ใช้โอกาสนะจากการที่คนว่างงานประมาณสัก6 ล้านคนอันนี้เป็นสถิติทางการนะฮะ
สถิติไม่เป็นทางการเท่าไหร่ว่ามันเกือบ10ล้านก็คือมีคนเดินหางานทำไปทั่วนะฮะในสภาพซึ่งย่ำแย่มากๆนะฮะอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากๆคืออาจจะเรียกก็เป็นโชคร้ายนะฮะพอดีที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นในอเมริกานะฮะแล้วก็อย่างที่อาจารย์โสรัตน์พูดอย่างนี้ตรงทีเดียวเลยว่าพอคนก็รู้สึกว่าจะโทษอะไรอะฮะก็คือโทษประชาธิปไตยถูกไหมฮะโทษประชาธิปไตยโทษความเป็นรีพับลิกไม่รู้จะโทษอะไรโทษยิวพวกนี้นะฮะเพราะนั้นไอ้ประชาธิปไตยก็ดีความเป็นสหรัฐก็ดียิวก็ดีเนี่ยคือจำเลยนะฮะของคนเยอรมันจำนวนหนึ่งซึ่งไม่น้อยทีเดียวนะแล้วมันจึงส่งผลในที่สุดเนี่ยฮิตเลอร์โดยอาศัยการความสามารถในการพรบกันด้าของเขาเนี่ยนะครับก็จึงสามารถที่จะชนะการเลือกตั้งได้ทีนี้ความจริงเวลาเราพูดถึงประวัติศาสตร์เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องเราย้อนกลับไปคือถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะถ้าเกิดแบบนั้นขึ้นเนี่ยไอ้แบบนี้ก็จะไม่เกิดถ้ามันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นหรือถ้ามันเป็นอย่างนึงเนี่ยฮิตเลอร์ก็จะขึ้นสู่อำนาจไม่ได้นะฮะผมมีอยู่ 2-3 เรื่องนะครับที่อยากจะแลกเปลี่ยนอยากจะเล่าให้ฟังนะฮะอันแรกเลยก็คือกรณีของการทำรัฐประหารนะฮะหรือความพยายามทำรัฐประหารที่เรียกว่ากบฏโรงเบียร์ของฮิตเลอร์นะครับในปี1923ประมาณปลายปีเดือนพฤศจิกายนนะฮะถ้าผมจำผิดประมาณที่8พฤศจิกายนนะฮะหรือ9พฤศจิกายนเนี่ยคล้ายๆกับรัฐประหารของผินชุนทวารบ้านเรานี่นะฮะวันใกล้ๆกัน8พฤศจิกายนคนละปีนะฮะฮิตเลอร์นั้นเนี่ยนะครับในตอนนั้นมีบทบาทนะครับในพรรคนาซีแล้วนะครับแล้วก็ติดต่อร่วมกับลูเดนดอร์ฟนะฮะที่จะยึดอำนาจนะฮะโดยจะเรียกว่าจะเป็นลองมาร์ชนะหรือเป็นการเดินระยะไกลนะครับจากบาวาเรียหรือไบเยอร์เนี่ยนะฮะไปที่เบอร์ลินเรียนแบบการยึดอำนาจของมุสโสลินีในอิตาลีนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่าความพยายามในการยึดอำนาจของฮิตเลอร์นั้นไม่ประสบความสำเร็จนะฮะฝ่ายฮิตเลอร์นั้นเนี่ยถูกเพราะทหารไม่เอาด้วยนะฮะแล้วก็แพ้ไปว่ากันว่าในวันที่ฮิตเลอร์หลบหนีไปนั้นก่อนจะถูกจับกุมได้เวลาต่อมานั้นเนี่ยมีการยิงต่อสู้กันและกระสุนเนี่ยพลาดฮิตเลอร์ไปเพียงไม่กี่องศานะฮะแปลว่าถ้ากระสุนนัดนั้นเนี่ยเลยตรงเข้าไปที่ฮิตเลอร์ก็คงสิ้นชื่อตั้งแต่พฤศจิกายนปี1923แล้วจะมีฮิตเลอร์ในเวลาต่อมาการที่กระสุนนัดนั้นยิงไม่ถูกก็เป็นกระสุนเปลี่ยนประวัติศาสตร์นะฮะเหมือนกับบ้านเรากระสุนนัดนึงก็เปลี่ยนประวัติศาสตร์เหมือนกันนะฮะกระสุนในวันที่9มิถุนายนปี2489เนี่ยก็เป็นกระสุนเปลี่ยนประวัติศาสตร์นะฮะอันนี้ก็ลูกกระสุนของโลกมันก็มีฮะกระสุนเปลี่ยนประวัติศาสตร์เป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแม้ฮิตเลอร์เนี่ยนะครับหนีไปได้ไม่โดนยิงนะฮะจริงๆเขาคิดจะฆ่าตัวตายนะหลังที่เขาทำรัฐประหารไม่สำเร็จเนี่ยแต่ว่ามีคนยับยั้งเอาไว้นะฮะว่าเขายังมีความสามารถนะครับที่จะกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกนะฮะไม่ควรจะทอดอะไรตายอยากนะฮะแล้วก็เวลาต่อมาเขาก็ถูกจับนะทีนี้ไอ้คดีไอ้คดีกบฏฮิตเลอร์หรือกบฏโรงเบียร์เนี่ยมันเป็นคดีสำคัญหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าบทบาทของนักกฎหมายของศาลผู้พิพากษาเนี่ยนะครับมันมีส่วนสำคัญในการกำหนดโชคชะตาของรัฐเยอรมันในสมัยไวมาร์อย่างไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับฮิตเลอร์ยังไม่ใช่คนเยอรมันนะฮะในตอนที่ทำกบฏฮิตเลอร์เป็นคนออสเตรียนะครับแล้วก็แน่นอนตามกฎหมายของเยอรมันในเวลานั้นเนี่ยนะครับฮิตเลอร์ก็อาจจะถูกเนรประเทศได้นะฮะโดยกฎหมายใช้ในเวลานั้นแต่ว่าศาลเนี่ยนะครับที่ตัดสินคดีนี้เนี่ยนะฮะมีผู้พิพากษาคนหนึ่งชื่อนายเกออร์กไนฮาร์ตนะฮะนายฮาร์ตเนี่ยก็เป็นผู้พิพากษาค่อนข้างขวานะครับแล้วก็เป็นมอนาคิสเป็นพวกกษัตริย์นิยมด้วยนะฮะแล้วก็เป็นพวกขวานายฮาร์ตนั้นเนี่ยปล่อยนะครับฮิตเลอร์นั้นเนี่ยในการพิจารณาคดีในศาลนั้นเนี่ยนะครับนายฮาร์ตเรียกพวกทำกบฏก่อการรัฐประหารเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าท่านเรียกว่า excellence นะครับก็คือให้เกียรติไอ้พวกที่ทำรัฐประหารมากเลยนะฮะผู้พิพากษาคนนี้นะฮะแล้วก็ปล่อยให้ฮิตเลอร์นั้นเนี่ยนะครับใช้ศาลเนี่ยเป็นสถานที่โชว์นะฮะโชว์ ideology ของตัวนะว่าตัวเองคิดยังไงนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผู้พิพากษาหัวหน้าองค์คณะคนนี้คือนายเกออร์กไนฮาร์ตก็ตัดสินนะครับว่าโอเคฮิตเลอร์ทำไปเนี่ยมันก็ผิดตามกฎหมายแหละแต่ควรจะลงโทษสถานเบาคือแทนที่จะโทษจะไประดับสูงแบบจำคุกตลอดชีวิตแบบในประเทศอะไรเงี้ยฮะก็ให้ลงโทษจำคุกนะครับแค่5ปีนะครับซึ่งเบามากนะครับแล้วก็กำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยถ้าเกิดประพฤติตัวดีเนี่ยก็ปล่อยตัวออกมาได้ก่อนและเอาเข้าจริงฮิตเลอร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือติดคุกจริงๆไม่ได้เป็นคุกด้วยนะฮะมันเขาถูกเอาไปขังเอาไว้นะครับที่ปราสาทแห่งหนึ่งก็ว่าได้นะแล้วมีคนเข้ามาเยี่ยมเขาได้บางคนเรียกว่านี่คือการบังคับคดีฮิตเลอร์คือการบังคับฮิตเลอร์เนี่ยไปนอนในโรงแรมอ่ะเป็นภาษาไม่เลิกเป็นโฮเทลโฟร์ซูกนะฮะเหมือนกับเปลี่ยนที่นอนอ่ะก็คือให้เกียรติมากประมาณนั้นเนี่ยนะฮะอันนี้คือผลงานของผู้พิพากษาคนนี้นะฮะเกออร์กไนฮาร์ตผู้พิพากษาคนนี้บอกว่าแม้ฮิตเลอร์จะทำไปแต่ก็เขาก็
แม้เขาไม่ใช่คนเยอรมันเขาก็มีจิตใจแบบเยอรมันเคยร่วมรบในสงครามนะฮะแล้วก็อันนึงที่ที่เข้าไปอ่านในคำพิพากษาก็จะขำมากๆเลยคือเขาเขียนพรรณนานะฮะไอ้ฮิตเลอร์พรรณนาไอ้สิ่งฮิตเลอร์ทำว่าทำไปด้วยอุดมการณ์รักชาติรักแผ่นดินคือผมเคยพูดว่าเหมือนกับถ้าบ้านเราใครว่าตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเลยประมาณนี้นะฮะฮิตเลอร์ได้ทำไปอ่ะแล้วก็ทำให้เขาลงโทษสถานเบาในเวลาต่อมาผู้พิพากษาคนนี้เนี่ยนะครับในสมัยที่เลิกขึ้นครองอำนาจในหลังปี1933แล้วได้รับการโปรโมทจากฮิตเลอร์นะฮะให้เป็นประธานศาลนะครับสูงในระดับของบาวาเรียนะฮะวันนั้นคือเหตุการณ์อันหนึ่งนะครับแปลว่าฮิตเลอร์ไม่เคยใส่ใจนะฮะในเรื่องประชาธิปไตยเลยแต่นะฮะการฮิตเลอร์เนี่ยพ่ายแพ้หรือว่าล้มเหลวนะครับในการพยายามรัฐประหารเนี่ยทำให้เขาเกิดความคิดอย่างหนึ่งขึ้นมาอันนี้สื่อแสดงออกมาในหลายวาระก็คือฮิตเลอร์มองว่านะการได้มาซึ่งอำนาจรัฐนั้นเนี่ยไม่สามารถใช้วิธีการในการเข้ายึดอำนาจได้แต่ต้องพยายามใช้วิธีการทำให้มันไปตามกฎหมายให้มากที่สุดทำให้พยายามสร้างความชอบธรรมให้มากสุดในการเข้ายึดอำนาจในคราวหนึ่งเขาเคยให้การเป็นพยานอีกคดีนึงนะฮะในปี1930ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเขาบอกเขามีคนถามว่าพรรคนาซีเนี่ยใช้วิธีการแบบเคยทำไหมนะครับในช่วงปี1923เรื่องของไม่เขายืนยันเขาจะได้อำนาจรัฐมานั้นโดยวิธีการที่เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นและด้วยเหตุนี้แหละนะฮะที่ทำให้การได้มาซึ่งอำนาจของนาซีนั้นได้การออกมาใช้กลไกในทางกฎหมายเนี่ยในการได้มาซึ่งอำนาจทีนี้นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอีกสักสองสามเรื่องที่สนับสนุนให้ฮิตเลอร์ขึ้นมาอีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่โอเคมันเป็นเรื่องโชคชะตาก็ว่าได้คือการถึงแก่กรรมนะครับอย่างกระทันหันของประธานาธิบดีคนแรกก็คือฟรีดริชเอแบร์นะฮะแล้วก็การถึงแก่กรรมในเวลาต่อมาของรัฐบุรุษคนสำคัญคนหนึ่งที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศยาวนานเยอรมันคือกุสตาฟ สเตรเซอร์มันนะสองคนนี้อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นคนที่เป็นอะไรนะครับเป็นนักการเมืองที่เราอาจจะเรียกว่าโดดเด่นมากๆนะครับในสหรัฐไวมากนะครับฟรีดริชเอแบดนั้นเป็นประธานพรรคเป็นหัวหน้าพรรค SPD นะฮะแล้วก็เป็นคนสำคัญในช่วงเปลี่ยนตอนเปลี่ยนระบอบก็คือเป็นคนที่เข้ามารับมอบอำนาจต่อจากนายกรัฐมนตรีคนเดิมนะฮะแล้วก็เป็นผู้นำในตอนเปลี่ยนระบอบแล้วก็หลังนั้นเนี่ยเขาได้เป็นประธานดีคนแรกนะครับเป็นคนที่ว่าไปก็มีจิตใจในทางประชาธิปไตยนะฮะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยประธานดีอย่างเอแบดเองเนี่ยนะครับก็ในตอนแรกตอนเยอรมันจะเปลี่ยนระบอบเนี่ยเอแบดไม่ได้ตัดสินใจนะว่าจะเป็นรีพับลิกเอแบดเนี่ยต้องการให้คนเยอรมันเนี่ยตัดสินใจว่าจะเอากษัตริย์ไว้ไหมหรือจะเปลี่ยนระบอบเป็นไม่มีกษัตริย์นะฮะแต่ว่า เพื่อนของเอแบดอีกคนนึงคือฟิลิปไชเดอร์มันเนี่ยนะฮะออกไปตะโกนประกาศนะฮะที่รัฐสภานะครับในเบอร์ลินนะครับว่าสาธารณรัฐล่มสลายแล้วระบอบกษัตริย์ล้มแล้วนะราชวงศ์โฮเทนซอลเลนไม่มีอยู่อีกแล้วกษัตริย์ลี้ภัยหนีไปแล้วนะฮะเยอรมันนั้นวันนี้จะเป็นวันแห่งเกียรติยศของตลอดกาลเยอรมันนะฮะแล้วขอให้สาธารณรัฐจงเจริญนะการประกาศของชายเดอร์มันเนี่ยเป็นการบีบนะฮะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยระบบกษัตริย์ก็เป็นอันไม่มีนะฮะแล้วตอนทำรัฐธรรมนูญเนี่ยจึงไม่มีประเด็นดีเบตอีกว่าจะเอากษัตริย์กลับมาหรือไม่นะฮะเอแบดเนี่ยนะครับเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีคนแรกนะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่จนถึงปี1925แล้วก็ถึงแก่กรรมเมื่ออายุเพียง54ปีการจากไปของเอแบดเนี่ยส่งผลอย่างมากนะครับต่อระบบการเมืองเยอรมันเพราะว่าหลังที่เอแบดเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับคนที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนต่อมาคือพาวฟอนฮินเดนบูร์กซึ่งเป็นนายทหารนะฮะในสงครามโลกที่1อ่อนรักนิยมสูงนะฮะเป็นโมนาร์คิสไม่ได้เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยแบบรีพับลิกแต่ในขณะเดียวกันฮินเดนบูร์กก็ปฏิญาณตนว่าจะเคารพรัฐธรรมนูญซึ่งในช่วงแรกเนี่ยนะครับฮินเดนบูร์กก็ทำแบบนั้นนะฮะก็คือรักษาตนเป็นประธานาธิบดีที่ถูกต้องตามที่ไวมาจริงแต่พอถึงตอนที่ไวมาอยู่ในสถานการณ์ขับขันเนี่ยเราเห็นได้ว่าลึกๆสิ่งที่อยู่ในใจของเขาจึงโชว์ออกมาก็คือเขาไม่ได้ศรัทธาในระบบประชาธิปไตยเขาจึงออกรัฐกำหนดถูกไหมฮะออกรัฐกำหนดต่างๆแล้วก็ปกครองประเทศโดยอาศัยรัฐกำหนดในช่วงตั้งแต่หลัง1930เป็นต้นมาแล้วก็เป็นจุดพลิกผันอันหนึ่งที่ทำให้ฮิตเลอร์เนี่ยขึ้นมาครองอำนาจได้นะอีกคนหนึ่งก็คือกุสตาฟ สเตรเซอร์มันนะครับซึ่งถึงแก่อสัญกรรมในปี1929ในช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ล้มลงของตลาดหุ้นในนิวยอร์กนะครับไม่นานนะฮะสเตรเซอร์มันนี่นะครับเป็นคนสำคัญคนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาไฮเปอร์อินเฟลชันนะครับแล้วก็เขาเคยเป็นนายรัฐมนตรีนะฮะอยู่ช่วงหนึ่งสั้นๆแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วต่อมาเนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศยาวนานหลายปีนะฮะแล้วเป็นคนที่ช่วยเจรจากับประเทศต่างๆนะครับจนเศรษฐกิจเยอรมันเนี่ยฟื้นกลับมานะฮะแล้วก็ได้รับความยกย่องอย่างสูงนะฮะจากบรรดามิตรประเทศทั่วไป
ว่ากันว่านะครับจริงๆเนี่ยฮิตเลอร์นั้นเนี่ยนะครับก็เก็บเกี่ยวดอกผลจากสิ่งที่สเตรเซอร์มันทำไว้คือการเกิดขึ้นนะฮะการล้มทางเศรษฐกิจหรือการเกิดการว่างงานเนี่ยจริงมันเป็นปรากฏการณ์ที่มันแก้ปัญหาได้นะฮะแต่มันจะต้องใช้เวลานิดนึงในขณะที่ตอนฮิตเลอร์เข้ามานั้นเนี่ยนะครับสภาพมันเริ่มที่จะกลับโดยระบบมันเริ่มจะกลับเข้าที่แล้วโดยผลของสเตรเซอร์มันที่ทำเอาไว้นะฮะแต่ว่าฮิตเลอร์ได้เก็บเกี่ยวนะครับดอกผลนี้ไปใช้แทนนั่นเองนะครับอีกคดีหนึ่งนะฮะและคดีนี้ผมคิดว่าหลายคนเวลาศึกษาตำนานทางประวัติศาสตร์เนี่ยหลายคนมักจะมองข้ามคดีนี้ไปว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวพันกับเรื่องของฮิตเลอร์ได้ยังไงในการขึ้นครองอำนาจเพราะมันเกิดขึ้นก่อนฮิตเลอร์ขึ้นครองอำนาจนะฮะแต่ในสายตาผมที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยผมเห็นว่าคดีนี้สำคัญมากๆนะครับแล้วก็ถ้าไม่เกิดเรื่องนี้เนี่ยฮิตเลอร์อาจจะไม่ได้อำนาจแบบอำนาจเบ็ดเสร็จนะฮะก็คือคดีเรียกว่าพอยเซนชลาร์กนะฮะพอยเซนก็คือปรัสเซียนะซึ่งเป็นมลรัฐใหญ่ที่สุดนะครับในจักรวรรดิเยอรมันนะฮะเมืองหลวงคือเบอร์ลินนะแล้วก็เป็นเมืองหลวงของสหพันธ์ของจักรวรรดิด้วยนะครับในช่วงปีหลังจากที่มีการก่อตั้งสหรัฐมาแล้วเนี่ยนะครับการเลือกตั้งเยอรมันมันมีทั้งในระดับสหพันธ์แล้วก็ในระดับมลรัฐใช่ไหมฮะในปรัสเซียเนี่ยนะครับพรรค SPD นะฮะหรือพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยเยอรมันเนี่ยเป็นพรรครัฐบาลผสมกับพรรคอื่นแต่ว่าครองอำนาจยาวนานนะฮะอาจจะกล่าวได้ว่าจนกระทั่งถึงช่วงก่อนที่เลือกจะถืออำนาจเนี่ยนะครับในปี1933เนี่ยนะจนถึงปี1932เนี่ยปรัสเซียนั้นเนี่ยนะครับน่าจะเป็นแหล่งสุดท้ายที่ประชาธิปไตยเนี่ยยังเป็นหลักอยู่ยังเบ่งบานอยู่เพราะว่าพรรค SPD เนี่ยเป็นพรรคซึ่งครองอำนาจอยู่นะครับในปรัสเซียความน่าเกรงขามปรัสเซียก็คือว่าในขณะที่สหพันธ์หรือจักรวรรดิเยอรมันนั้นในตอนนั้นเนี่ยนะครับมีกำลังทหารเพียง 100,000 คนเนี่ยเพราะว่าถูกบีบจากสัมพันธมิตรใช่ไหมฮะให้ปรับลดกำลังทหารลงเนี่ยปรัสเซียนั้นเนี่ยครับมีตำรวจกำลังตำรวจเนี่ยนะครับรัฐเดียวเนี่ยถึง 70,000 คนนะฮะปรัสเซียเนี่ยนะฮะจึงเป็นหนามยอกใจนะของพวกเอลีทในเยอรมันรวมทั้งประธานาธิบดีฮินเดนบวกด้วยเพราะฮินเดนบวกก็เป็นคนปรัสเซียแต่ว่ามีความคิดอีกแบบนึงตรงข้ามกับฝ่ายที่กุมอำนาจในมลรัฐปรัสเซียคือพรรค SPD หรือพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยเยอรมันนะฮะทีนี้ในเบอร์ลินมีถนนหนึ่งนะครับก็คือวิลเฮมสตราเซอร์นะครับหรืออันนี้ก็เป็นถนนวิลเลียมในถนนวิลเลียมเนี่ยนะครับมันจะมีทำเนียบนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับอยู่สองทำเนียบอันนึงเนี่ยเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีของปรัสเซียอีกอันนึงคือทำเนียบไรช์คันเซอร์หรือนายกรัฐมนตรีของสหพันธ์ถูกไหมครับตั้งประจันกันอยู่คนละข้างนะฮะในด้านหนึ่งถนนเนี่ยนะครับพวกฝ่ายที่เป็นนายกรัฐมนตรีของพวกสหพันธ์นี่คือพวกขวาพวกที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับฮินเดนบวร์ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับในเมืองเดียวกันเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีของปรัสเซียซึ่งมาจากเป็นคนของพรรค SPD เป็นฝ่ายประชาธิปไตยใช่ไหมตั้งประจันกันอยู่ฝ่ายพวกเอลิทนั้นอย่างที่ผมบอกว่าอันนึงเนี่ยคือเขาต้องการหวนกลับไปนะครับสู่ระบอบที่ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยอยากต้องการเป็นระบอบซึ่งมันเบ็ดเสร็จกว่าเดิมถ้าไม่เอาระบอบถ้าไม่เอาไกเซอร์กลับมาไม่เอาจักรพรรดิกลับมาก็อาจจะเป็นระบอบที่ออกไปทางเผด็จการหน่อยๆอะไรประมาณนั้นนี่นะฮะเขาก็มองว่ารัสเซียเนี่ยมันเป็นหนามตำใจมันจะต้องพยายามหาทางที่จะกำจัดรัสพรรคเอสเพเดในรัสเซียให้ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถนะครับที่จะนำจักรวรรดิเยอรมันไปสู่ในทิศทางที่เขาต้องการได้ทีนี้มันไม่มีวิธีเพราะว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องใช้คะแนนเสียง2ใน3ใช่ไหมฮะแล้วก็รัสเซียเป็นมลรัฐใหญ่ก็คงไม่ยอมเพราะฉะนั้นวิธีที่ทำเนี่ยนะครับในที่สุดเนี่ยฟอนพาเพนเนี่ยนะครับก็นายรัฐมนตรีพาเพนก็ใช้วิธีบอกว่าเกลี้ยกล่อมฮินเดนบวกนะครับให้ออกรัฐกำหนดฉุกเฉินนะฮะรัฐกำหนดฉุกเฉินเนี่ยมันก็จะต้องหาเหตุในการออกบังเอิญมันมีการตีกันนะฮะมันมีการตีกันหรือเรียกว่าเป็นการนองเลือดกันที่เอาโทน่านะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย อยู่ไม่ไกลจากฮัมบูร์กเท่าไหร่นะเป็นเมืองทางตอนเหนือของเยอรมันเป็นการตีกันระหว่างพวกคอมมิวนิสต์กับพวกนาซีนะฮะแล้วก็เกิดมีคนล้มตายนะฮะซึ่งอัลโทน่านั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของปรัสเซียนะฮะพาเพนก็เลยบอกให้ยืนบวกนั้นเนี่ยนะครับโอกาสมาถึงแล้วนะครับใช้โอกาสอันนี้แหละนะครับในการที่จะจัดการกับพวกเอสเพเดเซียก็เลยออกรัฐกำหนดนะครับตั้งตำแหน่งใหม่ขึ้นมาเรียกว่าไรช์คอมมิสซาร์นะฮะก็คือตำแหน่งที่ว่าเป็นผู้บังคับการนะครับรัฐปรัสเซียนี่แหละนะฮะไรช์ตั้งตำแหน่งนี้เข้าไปนะครับสวมในรัฐปรัสเซียบอกว่าอำนาจที่แต่เดิมเนี่ยนะครับเป็นของรัฐมนตรีปรัสเซียเป็นของรัฐมนตรีปรัสเซียเนี่ยให้มาอยู่ที่ไรช์คอมมิสซาร์คนนี้รวมทั้งคอมมิสซาร์คนอื่นที่ส่วนกลางจะแต่งตั้งไปเพื่อไปคุมซึ่งการทำอย่างเงี้ยมันขัดรัฐธรรมนูญนะเพราะมันทำลายอิสระของมลรัฐใช่ไหมฮะทีนี้ตอนที่มันมีคำสั่งแบบนี้มาเนี่ยนะครับทางนักการเมืองของ SPD ในปรัสเซียเองก็คิดว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าอันนี้คืออำนาจจากสหพันธ์สั่งลงมาวิธีการนึงก็คือต่อต้านโดยการมองว่านี่คือการทำรัฐประหารนะฮะแล้วก็หยุดงานซึ่ง
ประเมินแล้วหยุดงานเนี่ยคงจะไม่ไหวเพราะว่าคนว่างงานมันเยอะถูกไหมฮะถ้าหยุดงานเนี่ยก็จะมีคนอื่นพร้อมจะมาทำงานเพราะนั้นไอ้ประเด็นนี้ก็ตกไปประเด็นที่สองก็คือเอากำลังตำรวจ 70,000 เนี่ยเข้าสู้ที่ถ้าเกิดใช้กำลังตำรวจ 70,000 เข้าสู้เนี่ยไอ้ตำรวจไปสู้กับทหารมันก็ไม่แน่เพราะทหารมันมีแผนหนึ่งอะไอ้สามพันใช่ไหมฮะที่สุดเนี่ยสองทางนี้เขาก็ไม่เอานะบอกว่ามันสงสัยจะสู้ไม่ได้ก็เหลืออีกทางนึงคือการใช้หนทางทางกฎหมายก็คือฟ้องคดีต่อศาลนะฮะในรัฐมนูลไวมากมันมีศาลหนึ่งเขาเรียกว่าศาลรัฐธรรมนูญอาจจะประมาณคล้ายศาลรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ว่าอำนาจมันก็ไม่ใช่เหมือนศาลรัฐธรรมนูญในปัจจุบันแต่ว่าศาลนี้มีอำนาจในการแก้ไขความขัดแย้งกันระหว่างรัฐกับสหพันธ์ก็บัตเซียก็เลยฟ้องว่าสหพันธ์นั้นเนี่ยนะครับกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐกำหนดของประธานาธิบดีบวกนั้นเนี่ยไม่ชอบรัฐธรรมนูญนะครับขอให้เพิกถอนนะฮะแล้วก็ขอคุ้มครองชั่วคราวโดยการที่ยังไม่ให้รัฐกำหนดนี้ใช้บังคับฟังดูคล้ายๆกับบางประเทศเหมือนกันนะมีการฟ้องแล้วก็คุ้มครองชั่วคราวนะศาลรัฐธรรมนูญตอนนั้นเนี่ยนะหรือศาลขจัดความขัดแย้งอาจจะพูดภาษาไม่เรียกว่า Staatsgerichtshof เนี่ยนะฮะศาลไอ้ขจัดความขัดแย้งเนี่ยไม่คุ้มครองชั่วคราวซึ่งการไม่คุ้มครองชั่วคราวเนี่ยแปลว่าอะไรฮะก็แปลว่าสหพันธ์นั้นสามารถส่งคนมาคุมรัสเซียได้ละในระหว่างที่ศาลไม่ตัดสินใช่มั้ยฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยศาลตัดสินนะฮะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการบิดเบือนกฎหมายอย่างชัดแจ้งเลยคือตัดสินว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปัตเซียเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ตำแหน่งต่อไปคนเป็นรัฐมนตรีก็ยังเป็นต่อไปแต่ว่าไอ้ไรช์คอมมิซาร์ก็มีอำนาจด้วยพูดง่ายๆก็คือว่าไอ้พวกที่เป็นรัฐมนตรีปัตเซียเนี่ยคุณก็เป็นไปเฉยๆอ่ะแต่อำนาจเนี่ยมันมาอยู่ที่ไรช์คอมมิซาร์ที่ประธานาธิบดีเป็นคนตั้งนี่คือการยึดอำนาจนะครับในมรดกปัตเซียซึ่งเป็นการบิดเบือนกฎหมายครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งนะฮะในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของเยอรมันที่นี่ผลคืออะไรฮะผลอันนี้นะฮะแน่นอนส่วนหนึ่งมันทำให้สหพันธ์มีอำนาจไปครอบมลรัฐแล้วนะฮะแต่ผลสะเทือนอีกอันนึงซึ่งไม่มีใครคาดคิดก็คือผลสะเทือนที่เกิดขึ้นนะต่อรัฐบัญญัติมอบอำนาจที่จะเกิดขึ้นในอีกปีเศษๆต่อมาเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นปี1132ใช่ไหมฮะถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์ไอ้เรียกว่า Poison Schlag เนี่ยนะครับในปรัสเซียเนี่ยปรัสเซียเนี่ยก็จะมีผู้แทนอยู่ในสภาผู้แทนมลรัฐในสหพันธ์เรียกว่า Reichsrat นะถ้าฮิตเลอร์เนี่ยนะฮะฮิตเลอร์จะแก้กฎหมายเนี่ยให้ตัวเองมีอำนาจเป็นเสด็จขาดเนี่ยโอเคคุณคุมสภาล่างได้สมมุตินะฮะคุณคุมสภาล่างได้ทั้งหมดน่ะเป็นของคุณเนี่ยแต่คุณจะไปติดที่สภาผู้แทนมลรัฐในสหพันธ์ไรช์กราดหรือสภาสูงเพราะว่าปรัสเซียจะไม่ยอมและปรัสเซียเนี่ยเขาเป็นรัฐใหญ่คะแนนเขาเยอะถ้าปรัสเซียไม่ยอมเนี่ยมันออกกฎหมายไม่ได้ถูกไหมฮะแต่แน่นอนอันนี้เราไปโทษฮิตเลอร์ไม่ได้ฮิตเลอร์ยังไม่เกี่ยวนี่ฮิตเลอร์ยังไม่เกี่ยวเลยมันเป็นพวกเอลิทในเยอรมันเนี่ยนะฮะช่วงนั้นที่เป็นคนทำแต่ฮิตเลอร์นั้นเก็บเกี่ยวผลพวงจากทางนี้ฮะเพราะว่าพอมันพอฝ่ายสหพันธ์เนี่ยนะครับไปคุมมลรัฐได้แล้วเนี่ยนะฮะพอในเวลาต่อมาฮิตเลอร์เนี่ยนะครับได้อำนาจเป็นรัฐมนตรีของฝ่ายของสหพันธ์เนี่ยก็เท่ากับได้อำนาจในการคุมรัสเซียมาด้วยในตัวฮะเมื่อเขาสามารถผ่านกฎหมายในสภาล่างได้แล้วเนี่ยนะครับไอ้กฎหมายนี่ก็ผ่านสภาสูงได้แบบง่ายดายเพราะว่าเขาเนี่ยคุมรัสเซียแล้วคะแนนที่จะออกเสียงก็ต้องทำตามคำสั่งฮิตเลอร์นี่คือผลสะเทือนนะครับจากการที่ผู้พิพากษานะครับในศาลสตาร์เกลิโฟนั้นเนี่ยไม่ตัดสินที่ไปตามหลักการที่ถูกต้องผมก็เคยสงสัยว่าไอ้เรื่องนี้นักกฎหมายอ่านดูก็รู้มันผิดแง่ๆอ่ะมันผิดไม่รู้ผิดยังไงนะฮะทำไมระดับพวกนั้นไม่รู้ว่ามันผิดผมก็อินสารดูก็พบว่าพวกเขาก็รู้ว่าผิดครับแต่ว่าเขาทำเขาบอกว่าถ้าเขายกเลิกนะหรือเพิกถอนรัฐกำหนดประธานาธิบดีเนี่ยเขาจะทำให้ประธานาธิบดีเสียหน้าในตอนนั้นเนี่ยเสียหน้าคือตอนนั้นเนี่ยฮินเดนบวกแก่แล้วด้วยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าประธานาธิบดีเป็นตำแหน่งเดียวที่สามารถยึดโยงคนเยอรมันเอาไว้ได้ถ้าเกิดว่าไปเพิกถอนอันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวประธานาธิบดีก็จะเสียออธอริตี้ไปนี่คือการตัดสินใจโดยเอาการคาดหมายทางการเมืองเนี่ยมาแทนที่ตัวบทกฎหมายแทนที่หลักการทางกฎหมายการไม่ยึดถือหลักการทางกฎหมายแบบนี้แหละนะครับที่ส่งผลที่คาดไม่ถึงนะครับในอีก2ปีต่อมาหรือไม่ถึง2ปีต่อมาเพราะว่ามันทำลายดุลยภาพนะครับระหว่างมลรัฐกับสหพันธ์เพราะนั้นการที่เลือกจะขึ้นสู่อำนาจเนี่ยมันจึงมีปัจจัยช่วยหลายอย่างนะไม่ใช่เรื่องเลือกตั้งอย่างเดียวลำพังในการเลือกตั้งเนี่ยฮิตเลอร์จะไม่สามารถเป็นดิกเตอร์ได้เป็นไม่สามารถเป็นผู้บริหารการได้นะฮะมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากลไกรัฐธรรมนูญเนี่ยมันวางนะฮะถ่วงดุลเอาไว้ค่อนข้างดีแต่เพราะว่ากลุ่มชนชั้นนำเยอรมันในเวลานั้นเนี่ยครับไม่เอารัฐธรรมนูญไวมากไงฮะทำลายด้วยวิธีการต่างรุ่นไวมากมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับทีนี้ก็เล่ามาถึงตอนนี้นะฮะไอ้เรื่องแวดล้อมที่ทำให้เลือกขึ้นสู่อำนาจนะฮะมันยังมีจริงๆมันจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังที่เลือกครองอำนาจแล้วบทบาทของศาลในการตัดสินคดีนะฮะบางคดีแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ตอนหลังดีกว่านะฮะเอาตอนนี้
อาจารย์โสรัตน์อาจารย์เสริมอะไรวิความไม่แน่ใจครับ